สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คมชัดลึกไลฟ์นะครับตอนนี้อยู่กับพี่เอ๋นะครับตอนนี้เราอยู่ในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่35นะครับหรือ Thailand International Motor Expo นะครับ2018ตอนนี้ผมอยู่ในงานแล้วเราจะเริ่มพาทุกท่านไปทัวร์นะครับพาทัวร์ไปชมค่ายรถต่างๆเมื่อคืนนะฮะใครได้ดูไลฟ์ที่พี่เอ๋ไลฟ์ไปก็จะเห็นนะครับว่าเบื้องหลังของการเดี๋ยวครับจับกล้องนิดนึงเบื้องหลังของการทำงานนะครับเวลาเซตอัพเนี่ยเป็นยังไงไปดูย้อนดูเมื่อคืนได้นะครับแต่วันนี้เป็นพิธีเปิดนะครับเป็นรอบของสื่อมวลชนเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปเดินชมกันนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามีแขกรับเชิญครับที่จะพาเราไปเดินดูด้วยกันอ่ะสวัสดีครับน้องโชคครับน้องโชคจะอยู่กับเราครับเดี๋ยวเราจะไปร่วมพูดคุยกันแล้วก็จะพาไปเดินเริ่มต้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มที่บูธซูซูกินะครับไปดูว่ามีอะไรใหม่กันดีกว่านะฮะไปครับเดี๋ยวผมหันกล้องไปด้านหน้านะฮะเราจะไปดูเลยว่าทางซูซูกิมีอะไรใหม่แป๊บหนึ่งโอเคครับไปครับอย่างที่เห็นนะครับอย่างที่เมื่อวานสภาพเมื่อวานกับสภาพวันนี้ทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับก็มีการที่เอาผ้าคลุมออกนะครับแต่เมื่อคืนนี้ผมพาเดินกับน้าหนุนนะฮะน้าหนุนก็เป็นเกสต์รับเชิญของผมที่เชิญเรามาให้มาเห็นเบื้องหลังของการทำงานแต่วันนี้เรามาดูเบื้องหน้าครับเมื่อวานเราเห็นเบื้องหลังแล้ววันนี้เราดูเบื้องหน้านะครับทางผู้บริหารของซูซูกิก็มีการให้สัมภาษณ์บูธซูซูกิเนี่ยเปิดตัวไปเมื่อเช้าตอน10โมงแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไล่ไปตอนนี้รู้สึกเขาเปิดตัวไปถึงบูธของ Honda นะฮะเดี๋ยวเราจะไล่เรียงตามไปแล้วก็ต่อจากซูซูกิเนี่ยก็จะไปเป็นบูธของเบนซ์ซูซูกิแน่นอนครับไฮไลท์ของเขาก็คือเจ้าซูซูกิสวิฟต์ใหม่นะครับที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านะฮะนี่ครับน้องโชคมีอะไรบ้างไหมมาจริงๆแล้วก็คือพื้นฐานรถก็ไม่ได้ต่างจากบางอย่างมากก็แค่จะเป็นพวกเรื่องของเปลือกนอกการตกแต่งภายนอกนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเครื่องยนต์ตอนนี้ที่ผมทราบเนี่ยมันจะเป็นเครื่องบล็อก1.2เหมือนเดิมแต่มันมีการปรับปรุงเรื่องของระบบหัวฉีดนะครับมันจะไม่เหมือนกับตัวเวอร์ชันเก่าเดี๋ยวเราพาไปดูด้านในกันนิดนึงนะครับหลายคนคงเคยเห็นแล้วทั้งงานเปิดตัวแล้วก็เปิดตัวมาได้สักพักใหญ่แล้วด้วยซ้ำนะฮะเดี๋ยวเราให้ดูแต่ว่าขึ้นชื่อครับว่าเจ้าตัวเล็กเนี่ยเครื่องยนต์จี๊ดจ๊าดพอสมควรนะครับใช้ได้เป็นตัวท็อปเลยนะครับลองท็อปนะฮะลองท็อปจริงๆก็คือจะมีเนวิเกชั่นนะครับนี่ครับนี่ก็คือจะเห็นนะครับการปรับเสียอย่างเดียวครับถ้าให้ไฟฟ้ามาก็จะดีมากนะครับแต่ว่าก็โอเคครับแต่จะบอกว่าคือพวงมาลัยให้แบบลักษณะคือ4ทิศทางซึ่งผมว่ามันเป็นดีตรงที่ว่าเราสามารถคนสรีระทุกสรีระมันสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับรถที่ให้4ทิศทางแบบนี้ในปัจจุบันราคา 500,000 600,000 บาทมีน้อยนะค่อนข้างจะสวิฟต์นี่ทางซูซูกิให้มาตั้งแต่รุ่นที่แล้วนะครับซึ่งเป็นตัวช้อยเลยว่าทำไมซูซูกิสวิฟต์ตัวที่แล้วถึงขายดีมากนะฮะเราไปดูของซูซูกิก็จะเห็นประมาณนี้นะครับตัวนี้เราแล้วก็จะมีตัวที่เป็นรถที่ใช้ทำงานก็คือเป็นแคลรี่นะครับจะอยู่ทางด้านซ้ายแคลรี่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับของแต่งค่อนข้างจะแต่งทางนู้นนะครับด้านนู้นเลยซึ่งก็เหมือนเดิมจะไปดูเหรอไปดูนะให้ท่านผู้ชมดูกันนิดหน่อยนะครับอันนี้คือเวอร์ชันปกติอันนี้ปกตินะฮะก็คือมันจะเป็นรถที่เหมือนกับว่ามาจากคือรถคันนี้นำเข้าจากอินโดนะครับไม่ได้ว่าผลิตในไทยแล้วพอมาแต่งปุ๊บก็จะเป็นก็จะเป็นการใส่เดี๋ยวนี้คือจะมีเป็นฟู้ดทรัคนะครับหรือเป็นลักษณะร้านที่เราเห็นตอนนี้ที่เอารถเจ้าซูซูกิตัวนี้มาทำเนี่ยก็มาทำเป็นร้านขายของเลยนะเนี่ยนะขายอุปกรณ์เดินป่าหลักๆก็คือจะเป็นกลุ่มพวกอาหารการกินนะครับที่ว่าเขาทำได้เพราะหนึ่งมันสะดวกที่ว่าสามารถที่นี่ได้ครับคือเหมือนว่าเราขายของได้เสร็จตรงนี้ไปขายที่นึงได้เตก้าก็ยังมีนะครับเซียสก็ยังมีนะครับยังมีอยู่ครบนะครับก็เอามาโชว์ให้ท่านผู้ชมมาแล้วก็แน่นอนในงานนี้น่าจะมีโปรเด็ดๆนะครับส่งท้ายปีตอนนี้กลายเป็นว่างาน Motor Expo ที่เรากำลังชมกันอยู่เนี่ยถือว่าเป็นงานใหญ่ของปีไปแล้วนะครับซึ่งมันจะตรงกับช่วงที่ทุกท่านสามารถที่จะบอกเลยว่า
ปลายปีโบนัสนะฮะทุกคนจะได้ก็จะวางแผนการเงินได้นะครับการมาดูรถหรือการสนใจรถตอนนี้หรือการจองจะออกรถใหม่รายการ Motor Expo เนี่ยอยู่ในคาบเกี่ยวเวลาที่ดีมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูจาก Suzuki แล้วที่เราเห็นเจ้า Swift แล้วก็ไปดูทาง Mercedes-Benz นะฮะซึ่งแน่นอนครับเจ้า EQA ก็เปิดตัวให้เราเห็นเปิดภาคคุมไปแล้วร่วมพูดคุยได้นะครับสามารถทักทายแล้วก็สัญญาณเสียงตอนนี้ชัดเจนใช่ไหมครับพอไหวไหมนะฮะแล้วก็ถ้าชอบคอนเทนต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็มาร่วมพูดคุยแล้วก็สามารถที่จะมาบอกได้นะครับว่าอยากให้เรานะครับไปชมที่ไหนเมื่อคืนผมก็พาทุกท่านมาชมเบื้องหลังกันไปแล้วและตอนนี้ผมเห็นชมพู่ฮะนี่ก็อยู่ที่นี่ด้วยเดี๋ยวเราไล่ไปนิดนึงนะครับน่าจะเป็นการถ่ายรายการถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูทางด้านโซนของนะฮะ EQไปดูเรื่องเทคโนโลยีของรถไฟฟ้ากันบ้างอ่ะโอเคเดี๋ยวเราถ่ายเขาจะถ่ายเดี๋ยวผมหลบนิดนึงอ๋อได้ค่ะเราก็ไปดูต่ออ่ะเดี๋ยวนะฮะเขาจะเข้าเราก็จะได้เข้าไปดู EQA ใหม่อย่างที่บอกครับ EQA เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกในเมืองไทยนะครับที่มาอวดโฉมแล้วก็มาโชว์ให้เราได้เห็นกันอยู่นะตอนนี้นะครับเอาคัดเขาคัดใช่ไหมเราก็เลยเข้าไม่ได้ถ้างั้นเราไปดูโซนของ EQ Power กันดีกว่าครับไปอันนี้ก็จะEQ Power เนี่ยเดี๋ยว Fortuner ใจเย็นๆเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปชม Fortuner แน่นอนฮะทุกคนได้ดูครับได้ดูนะฮะเดี๋ยวผมจะค่ายครับขออนุญาตไล่เรียงไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมเอาค่ายรถตอนนี้ทุกคนอยู่กันยาวเลยนะครับสัญญาณเป็นยังไงบ้างชัดเจนไหมชัดไม่ชัดยังไงก็ทักมานะครับและคันที่เราเห็นอยู่คือเจ้า E350E นะครับที่หลายคนมีเรื่องราวมากมากมากมายครับคือเจ้า E350E นี่นะฮะที่จะบอกท่านผู้ชมที่มีเรื่องกันอยู่ตอนนี้นะฮะรถไฮฟ้าอ่ะเราไล่กันไปต่อนะครับตอนนี้เราอยู่ในกลุ่มของรถเป็น EQ Power ใครได้ดูไลฟ์ในของคมชัดลึกของพี่เอ๋ที่ทำกันมานะครับก็จะเห็นว่าพี่เอ๋พาทุกคนที่ใช้รถ EQ เนี่ยมาพูดคุยกันว่าสรุปแล้วเจ้า Plug-in Hybridตอนนี้น่าใช้หรือไม่น่าใช้ดูย้อนหลังได้นะครับโอเคครับชัดนะ GLC ครับไปเดี๋ยวเราไล่ GLC. ไปเรื่อยๆครับเราไล่ไปเรื่อยๆเราได้มีโอกาสได้ไปลองขับที่บุรีรัมย์นะครับกับงานที่ Mercedes-Benz จัดเป็นงาน Mercedes AMG นะครับเอารถ AMG ทุกรุ่นมาให้เราได้ลองนะครับที่เราเห็นอยู่ก็เป็น C200 คูเป้แต่จริงๆนะผมบอกเลยนะครับอารมณ์เบนซ์ทั้งหมดที่เราเห็นว่ามีหลากหลายทั้งหมดเนี่ยเวลาผมเข้าไปชมเข้าไปขับอารมณ์เดียวกันเลยฟีลลิ่งแบบคล้ายๆกันเลยหน้าปัดแผงหน้าปัดคอนโซลมากลิ่นเดียวกันแตกต่างกันนิดหน่อยนะฮะมาก็แน่นอนครับใครถามหาเบนซ์ว่ามีดีเซลไหมก็ยังมี C220D ที่เปิดตัวนะครับก็มาโชว์ให้เราเห็นว่าอ่ะมีดีเซลนะแล้วก็ที่คันเห็นนี่ใช่ไหม GLC นี่ GLA GLA ครับนี่ GLA GLA เราดู GLA กันก่อนนะตัวข้างหน้าจะเป็นไอตัวข้างหน้าจะเป็นตัวเวอร์ชันที่เป็น AMG Dynamic นะครับอาจจะไล่เรียงกันช้านิดนึงนะครับท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาก็ดูไปเรื่อยๆนะครับเราเพิ่งผ่านมาบูธที่ใช่ต้องขออนุญาตวันนี้เรามีกิมบอลจับแล้วไม่เมื่อยเหมือนทุกครั้งนะฮะก็ครั้งนี้ก็น่าจะได้ภาพที่แบบสมูทนิดนึงนะครับสัญญาณเสียงชัดก็โอ้โหเปิดโดนนั่นเลยครับพี่เอลองบังจะให้ลองนี่คือ GLA นะครับท่านผู้ชมบรรยากาศอย่างที่บอกนะฮะอารมณ์ Mercedes-Benz หลายๆคันเนี่ยเหมือนกันหมดก็ไม่มีอะไรใหม่นะครับเราก็เคยพาทุกท่านไปชมแล้วก็ได้ไปลองฟีลลิ่งขับในการไลฟ์สดแล้วว่าที่แน่นอนครับที่นี่อาจจะมีโปรโมชั่นดีๆสำหรับคนที่สนใจอยากได้รถใหม่ก็แวะมาเดินชมที่นี่น่าจะมีครบทุกรุ่นแล้วก็ไปสั่งจองกันตามโชว์รูมของ Mercedes-Benz แต่ละที่ได้เลยนะฮะ
แต่เรายังไม่เจอ GLC โอ้โห GLC อยู่หลังมากเขายกรถมาเยอะมากนะฮะแล้วก็มีแยกโซน AMG นะฮะ Driving Performance มาให้ต่างหากนี่ครับแฮมรี่กับ Accord โอเคใช่เดี๋ยวเราไปดู Accord ใหม่กันนะฮะแชร์แล้วครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามไลฟ์สดตอนนี้ของเรานะครับไม่เป็นไรเราไปดูด้วยกันท่านผู้ชมผมเพราะว่ารถมันไม่ได้มีการเปิดตัวใหม่ในนี้ไอ้ใหม่จริงๆมันคือ EQA ซึ่งเป็นรถคอนเซปต์คาร์นะครับส่วนภายในเนี่ยมันก็เหมือนที่เราพาไปดูทุกงานโชว์อยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งต้นปีที่แล้วกลางปีที่แล้วนะฮะแล้วรวมปลายปีนี้อีกโอเคราคาสงสัยต้องมาสอบถามการดูเองนะครับแต่เขาบอกว่าเริ่มต้นแค่ผ่อนเดือนละ 39,000 เท่านั้นประมาณนั้นนะฮะฟังเสียงปิดประตูนิดนึงนี่คืออะไรนะเอกลักษณ์เสียงของเขานะครับก็ GLC 250มันมีหลายคนนะครับที่หลายท่านที่ผมเชิญมาพูดคุยกันนะครับอย่างที่จะเป็นลูกค้า Mercedes-Benz เนี่ยดีเซลครับคือตอนนี้จะบอกว่าดีเซลทั้ง 3,000 นะดีมากครับที่มีดีเซลแล้วผมบอกเลยว่าดีเซล Benz ดีเซลยังไงก็สำหรับส่วนตัวมีความคิดเห็นว่ามันก็ยังเป็นรถที่น่าใช้พอสมควรนะครับการเดินทางการประหยัดน้ำมันโอเคอาจจะไม่ถ้าเดินทางในเมืองอาจจะสู้ปลั๊กอินไฮบริดไม่ได้แต่ชีวิตระหว่างที่เราเดินทางจากนอกเมืองเข้าในเมืองหรือเราอยู่รอบนอกจะเข้าในเมืองผมว่าณชั่วโมงนี้ดีเซลก็ยังเป็นตัวเลือกที่ควรต้องมองนะฮะแต่เสียอย่างเดียวว่ารุ่นใหญ่ในระดับ S Class เนี่ยดีเซลไม่มีนะฮะก็จะกลายเป็นเจ้าปลั๊กอินไฮบริดและที่ผมให้ท่านผู้ชมดูอยู่ข้างหน้าผมคือตัวแรงสุด E63 ไม่ต้องบอกราคานะฮะเกิน10ล้านถ้าขึ้นคำว่า AMG แท้ๆนี่คือ AMG แท้ๆใช่ครับ E63S ถ้างั้นเราเห็นอย่างนี้แล้วเราเข้าไปดูกันฮะไปเรามีคนเปิดประตูเอาล็อก10กว่าล้านนะเขาไม่ให้เราเข้าแน่ท่านผู้ชมอุปกรณ์ค่อนข้างจะเฉพาะตัวเรามาดูเครื่องยนต์ฮะ V8 นะฮะไบโทโบนะเสียงที่เห็นนี่ครับเป็นโฟเมติกด้วยนะฮะก็ขับเคลื่อน4ล้อนะครับตอนตกแต่งก็ค่อนข้างจะเฉพาะนิดนึงนะครับเพราะมันจะมีการเป็นคล้ายๆว่าสัญลักษณ์พวกของ AMG เป็นหลักนะฮะอันนี้เป็นรถที่เราหาดูยากบอกเลยนะครับผมอยากให้ทุกท่านได้ดูจังเลยอ่ะมันเข้าไม่ได้อ่ะอันนี้ล็อกจริงเออจริงครับมันเป็นรถที่มันเราไปดูงานเปิดตัวเขาที่บุรีรัมย์มาแต่เสียดายเราได้แต่ถ่ายรูปนะครับไม่ได้เห็นตัวจริงไม่ได้ให้ท่านผู้ชมได้ดูชัดๆแบบนี้นะฮะนี่เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นชัดๆนะครับผมพาดูล้อก่อนนะฮะล้อแม็กก็ตีตราของคำว่า AMG นะครับมากับที่ใช้ก็จะเป็นขอบ20เลยนะครับพิลารี่อ่ะฮะแน่นอนเบรกก็เป็นเซรามิกแล้วต้องหยุดถามว่าแรงไหมแรงมากนะครับคันนี้บอกเลยนะครับที่สุดแล้วแล้วก็สีของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเฉพาะสีเฉพาะก็ออกมาเป็นสีบรอนซ์นะฮะเป็นด้านนะฮะทำราคามาแล้วครับ12ล้านบอกแล้วคันนี้คือ 12.79 นะครับดีเทลนะครับเห็นไหมที่บอกแรงม้าคันนี้ก็คืออยู่ที่612แรงม้านะครับแล้วก็ทอร์คอยู่ที่ถึง850นิวตันเมตรซึ่งแค่ทอร์คนี่เชื่อได้ว่าแค่เรากดคันเร่งไปเบาๆรถก็ทะยานออกตัวแล้วนะฮะสวยมากดุดันนี่คือกลุ่มของทาง Mercedes AMG นะครับซึ่งมาจอดเรียงรายเลยทั้งหมดที่จะเห็นเลยว่าอันนั้นก็น่าจะเป็นเจ้า C43 เนาะที่อยู่ที่เห็นนะครับแล้วก็ของแรงของเขาก็อย่างที่เราเห็นนะครับคันสีเหลืองสีเขียวซึ่งเราเห็นมาตลอดทั้งปี2ปีที่ผ่านมานะครับก็จะโชว์เพิ่มเติมนิดนึงครับไม่ใช่สีขาวเป็น CLA อ๋อเป็น CLS เอ้ย CLA 45นะครับก็เป็น AMG เครื่องเจ้าย้อนกลับไปเจ้าไอ้ E63 เนี่ยเครื่องยนต์ตัวเดียวกันกับเจ้าตัวนี้นะครับ GTR นะฮะเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกัน V8 ไบโทโบนะฮะแต่แค่จับอยู่ในบอดี้ที่แตกต่างกันระหว่างบอดี้ที่เป็นแบบแนวสปอร์ตอย่างที่เห็นนะฮะกับแนวแฝงกับรถบ้านอย่าเผลอไปเห็นว่าเป็นแค่ E-Car ธรรมดานะครับ
ดูรหัสท้ายรถนิดนึงนะครับไปดูกันดีกว่าตัวแรงสุดแล้วก็ตัวแรงไม่ใช่แรงความเร็วแต่เป็นตัวแพงของเบนซ์นะฮะที่เอามาโชว์ในงานใครอยากมาดูแวะมาครับอันนี้คืออยู่ในพื้นที่ที่ไม่คิดเลยว่าจะมีรถจอดอยู่บอกเลยอยู่หลังสุดมุมสุดนะฮะอ่ะเราเข้าไปดูกันนี่ครับอาจารย์อาจจะต้องขอเป็นเคสไปเคสเดี๋ยวลองนี่ครับก็จะเห็นอยู่นะฮะก็ Maybach S560 นะฮะก็คือง่ายๆไอ้ตัว Maybach เนี่ยก็คือพื้นฐานแล้วก็จะเป็นรถเบนซ์เนี่ยแหละครับแต่เรามาปรับปรุงแล้วก็มีการแก้ไขอะไรบางอย่างไม่ให้เหมือนกับรุ่นปกติทั่วไปนะครับกระจังหน้าใหญ่ขึ้นนะฮะเป็นกระจังหน้าที่ใหญ่ขึ้นไม่มีตาตัวโลโก้ดาวอยู่ตรงกลางนะครับแต่จะมีขึ้นมาข้างบนนะฮะเดี๋ยวเราดูด้านข้างเราไม่เข้าไปข้างในนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชมอย่างอื่นต่อนะครับก็เป็นของแรงคือถ้ามีโรลส์รอยซ์แล้วเบนซ์ก็ต้องมีเมบักนี่แหละครับที่จะมาเอามาทัดเทียมกันแล้วก็ที่เราเห็นเนี่ยคันนี้น่าจะเป็นลองวิวเบสด้วยนะครับฐานล้อด้านหลังจะยาวนะครับผมเห็นเบาะนะครับอาจจะสะท้อนแสงนิดนึงนะครับจะมีช่วงว่างมีม่านนะฮะแล้วก็ประตูหลังนี่จะกว้างกว่าปกตินะครับเห็นไหมฮะจะกว้างกว่าปกติเพราะว่าน่าจะเป็นลองวิวเบสนะครับแล้วก็ภายในก็มีการกรุเราไม่ได้ชมข้างในนะสวัสดีครับคุณเอ๋นะเอ้ยคุณอ๋อไม่ใช่โอเคนะครับมีครับเดี๋ยวผมไล่เราเพิ่งมาเบนซ์เดี๋ยวเราไล่ยาวๆตอนนี้ผมพาทุกท่านก่อนที่เราจะไปดูมิซูแน่นอนผมต้องพาทุกท่านดูมิซูแต่ก่อนเราดูมิซูเห็นด้านซ้ายมือผมไหมฮะนั่นคือเจ้าแรปเตอร์เราก็อยู่กับแรปเตอร์กันก่อนนิดนึงนะครับเราก็เจอสื่อมวลชนเยอะมากนะครับตอนนี้ที่เราเห็นไลฟ์อยู่ด้านหน้าก็ทางคุณเบิร์ดนะฮะจาก GTR นะครับใครที่เป็นสายรถแต่งก็จะน่าจะรู้จักหน้าตาผู้ชายคนข้างหน้าผมนะฮะแต่ตอนนี้เรามาดูรถคันนี้กันก่อนที่ถือว่าในช่วงปีที่ผ่านมากระบะคันนี้สามารถเรียกเรตติ้งนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะต้องทนดูตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวผมไล่นิดนึงครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชมนะครับตอนนี้เราอยู่กับเจ้า Ford Raptor นะฮะคาราล้าน7นะครับแต่เท่าที่ผมดูแล้วก็พูดคุยกับพี่ๆสื่อเพื่อนๆกันฟิลมันจะไม่ใช่รถกระบะนะครับเมื่อวานผมพาน้าหนุนมาก็คอมเมนต์กันแล้วมันออกจะเป็นแนวเหมือนรถเก๋งคอบอะนะฮะมันมีความนุ่มนวลแต่ถ้าพอเอาไปลุยในทางฝุ่นแล้วเนี่ยช่วงล่างที่ทาง Ford ออกแบบคาร์เจ้าเลปเตอร์เนี่ยมันสามารถพาเราไปได้อย่างนุ่มนวลและเกาะด้วยเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อนะครับที่สื่อมวลชนหลายท่านได้ไปลองแล้วนะฮะแต่ของผมนะฮะไม่ได้ไปนะครับเสียดายเลยไม่รู้ว่าเรื่องที่เขาเล่ากันมามันจริงเท็จประการใดนะครับเอาไว้เราได้ลองจริงๆแล้วผมจะมาเล่าแล้วก็นะว่ามันจริงแท้ไหมนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีเรื่องของ Mustang อ๋อแน่นอน Mustang นี่ Ford ถือว่ามาแรงมากสำหรับปีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นบูธแต่งก็ต้องเอา Ford Mustang มาจอดโชว์นะฮะอย่างเมื่อคืนผมเจอ Ford Mustang มาโชว์ถึง2คันนะฮะแล้วก็คันนี้น่าจะเป็นตัวแรงสุดเป็นตัว 5.0 นะครับแล้วก็ตัว EcoBoost จะอยู่ด้านหลังผมสีแดงเมื่อวานผมหาเห็นแล้วตอนนี้กลายเป็นว่าเราสามารถจับต้องรถเขาเรียกอะไรนะรถแบบ Muscle Car แท้ๆจากอเมริกาได้เลยนี่ครับผมให้ดูแช่ภาพนิ่งๆไว้นิดนึงนะครับอีกหน่อยเราจะเห็นบนถนนในกรุงเทพเยอะขึ้นแน่นอนจากแต่ก่อนรถราคาคันหนึ่งหลายล้านมากเกิน5ล้านแล้วก็ไม่ได้นำเข้าโดยฟอร์ดโดยตรงใช่ครับเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าเราจะได้เห็นคันนี้ขึ้นเพราะราคาต่ำสุดของเขามันอยู่ที่3 ล้านกว่าครับราคาคันที่เราเห็นตัว 5.0 ตัวนี้น่าจะอยู่ที่5ล้านกว่าบาทนะฮะมาดูเองครับมาดูชมมาดูตัวจริงๆนะครับติดตามชมกันไปได้นะครับอะไรเจ๋งกว่ากันหรอ New Camry กับ New Accord Camry ผมเห็นแล้วนะครับแต่ Accord ผมยังไม่เห็นได้ดูแต่รูป Accord เนี่ยก็คือเท่าที่รู้คือมาแค่โชว์ก่อนยังไม่ได้เป็นทางการนะใช่ครับฉะนั้นอันนี้อาจจะต้องใจเย็นนิดนึง
อ่ะผมพามาดูเดี๋ยวผมจะมีปิดท้ายตอนช่วงบ่ายเราจะไปดูโซนแอคเซสซอรี่ซึ่งเราจะไปเห็นเจ้ามัสแตงที่เป็นตัวแต่งว่าเป็นยังไงแต่ตอนนี้เป็นมัสแตงที่เป็นตัวโชว์อ่ะเราเห็นมีคนนั่งอยู่นะครับให้เขานั่งนะฮะอยากให้ท่านผู้ชมดูอ่ะเรามาไล่เรียงตัวนี้จะถูกหน่อยนะครับถูกหน่อยแต่ก็หลายล้านแล้วนะฮะก็ให้เขาจอดไว้นะครับมากับขอบ19นะไม่น้อยไม่น้อยครับล้อใหญ่พอควรนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบคันเขาบอกเลยว่าอีกหน่อยเราจะเห็นเขาจนชินตาแน่นอนรถอเมริกันแบบนี้จะมาอยู่ในประเทศไทยเพราะว่าราคามันลงมาแล้วก็เท่าที่ผมเห็นนะฮะก็มีหลายท่านได้ซื้อมาใช้แล้วด้วยนะฮะแต่ความดุดันกับความโหดเขาก็แน่นอนครับจะเห็นเราได้มีโอกาสไลฟ์เจ้า Ford Mustang ตัวเชอร์บี้นะครับปี1965นะฮะซึ่งถือว่าเป็นเจนแรกๆของทาง Ford Mustang ที่ผลิตออกมานะครับโดยมีทางเชอร์บี้ซึ่งเป็นสำนักแต่งได้จับแต่งนะครับเป็นตัว GT 350แล้วเราไลฟ์กันนะครับไลฟ์กันจนเผาหลังเขาขาดอ่ะคิดดูครับว่ามันแรงขนาดไหนนะฮะอยากดู GTR ไหนนิสสันหรือว่า GTR ของ Mercedes-Benz บอกเลยนะบอกเลยนะต้องบอกด้วยครับเพราะว่าเจ้า Mercedes-Benz AMG คันเขียวๆที่อยู่ไกลๆก็ใช้รหัสว่า GTR เหมือนกันนะฮะอ่ะไปดูกันต่อครับยาวๆอ้าวไม่ได้เลยผมต้องวกกลับมาด้านขวามือผมเราจะเห็นทาง Porsche ครับเปิดตัวนี้นี่เดี๋ยว BM มีฮะติดตามชมผมเหมือนแกล้งท่านผู้ชมที่ดูตรงนี้เลยนะอยากดูคันนู้นคันนี้ผมแกล้งก่อนเดี๋ยวผมจะทยอยพาไปนี่มาแค่นนะครับที่เพิ่งเปิดตัวว่าจริงๆยังไม่ได้เปิดตัวเป็นทางการนะครับคือยังไม่ได้ทำพิธีเปิดนะเพราะว่าเนื่องจากว่าแต่ตารางการเปิดงานจริงๆเปิดตัวรถตัวนี้อยู่ที่14 นาฬิกาแต่นี่คือบ่าย2เหรอถูกต้องครับแต่นี่เขาเปิดผ้าคลุมแล้วว่าถ่ายรูปก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็คุมเหมือนเดิมเราให้ดูภาพกว้างๆของบูสของเปอร์เช่นะครับซึ่งก็จะเห็นรถสวยๆเราคงไม่เจาะนะครับเพราะว่านะอันนี้ราคาเขาแพงฮะราคาเขาแพงเราให้เขาอยู่เราก็ไล่ไปนะครับเราไปดูรถบ้านๆตลาดของเราก็จะเริ่มฝั่งขวาจะเป็นเครื่องที่เป็นเครื่องปกติอันนี้จะเริ่มมีปลั๊กอินไฮบริดผสมปลั๊กอินไฮบริดก็บอกครับปลั๊กอินไฮบริดเราไปลองมาแล้วบอกท่านผู้ชมนะครับบอกเพื่อนๆที่อยู่ตรงนี้เลยว่าปลั๊กอินไฮบริดของ Porsche แรงมากแล้วมันเป็นรถที่ผมบอกเลยว่าถ้าใครมีเงินซื้อก็ซื้อเถอะครับมันเป็นรถ SUV ที่เป็น SUV แท้ๆนะครับแล้วยังเป็นรถที่มีความแรงมากมากเลยนะครับอัตราแบบที่เร่งออกไปที่วันนั้นผมไปไลฟ์ที่สนามเนี่ยโอ้โหแป๊บเดียวกระชากไปแบบ120โดยแค่นับ1 2 3มันกระโจนขึ้นไปแล้วอ่ะและสนามเป็นสนามที่แบบเล็กไงก็เลยต้องเบรกนะฮะแต่บอกเลยว่าพอได้พลังมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาช่วยนะฮะตอนนี้ใครบอกเลยว่ารถไฟฟ้าไม่แรงคิดผิดนะฮะแล้วก็ใครที่รู้แล้วเราเห็นเลยว่าคันไหนที่มีคำว่า Eมีต่อท้ายหรือคำว่ามีไฮบริดเราอย่าไปยุ่งเขาฮะเขาฉีกเราออกไปได้ทันทีทันใดเลยมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานเร็วมากแล้วก็จะมีอันนึงครับอันนี้เป็นรถแนววากอนก็ยังคงอยู่ความว่า70ปีเปอร์เช่อยู่นะครับนะบูเปอร์เช่ก็จะมีอารมณ์นี้ครับก็ขนมาหมดเราแอบเห็นแล้วว่าเขาคุมผ้าปิดแล้วโชคดีมากท่านผู้ชมเราได้เห็นเมื่อกี้นี้นี่เขาคุมผ้าแล้วสดๆนะฮะเห็นเลยเห็นจะนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมย้อนกลับไปดูฟอร์ดอีกนิดนึงครับเจอเอเวอเรสต์นะฮะใครอยากได้รถถือว่าปลายปีงานนี้เป็นงานที่คึกคักแล้วคันที่เราเห็นนี่ขอบอกครับทุกท่านเห็นแล้วจะต้องกรี๊ดดังๆนะฮะแมคลาเรนก็ยังอยู่ผู้นำเข้าก็จะเป็นนิชคาร์นะครับที่เคยเป็นผู้นำเข้าของตัว Lamborghini อดีตนะฮะตอนนี้มาเอาเจ้าแมคลาเรนนะฮะ 720S นะ
ที่เราเห็น570S ผู้ผิดฮะ 570S Spider นะครับที่เห็นอยู่นะครับที่น้องๆกำลังขูดโอ้โหกำลังขมักขม้นเลยอะแล้วก็คันที่คุมผ้านี่คือคันที่เปิดตัวถือว่าเป็นรถใหม่ที่บอกนะฮะแล้วก็ไล่เลียงไปต่อจากบูธแมคลาเรนก็จะไปถึงเจ้าโฟมซึ่งเดี๋ยวตอนช่วงบ่ายนะครับบ่ายสามผมจะมาเจาะให้เพื่อนๆทางคมชัดลึกของเราได้ชมกันแบบละเอียดนะฮะอันนี้ผมขอปาดหน้าเพราะว่าเราช่วงบ่ายสามเราจะเอาผู้บริหารเขามาพูดคุยและมาเจาะลึกว่าทำไมรถไฟฟ้าคันนี้ลอยน้ำได้นะเดี๋ยวเราต้องติดตามนะครับบ่ายสามผมจะไลฟ์ให้ทุกท่านได้ชมอันนี้มีเวลาล็อกตายตัวนะครับและด้านขวามือของผมก็จะเป็นกลุ่มของ Jaguar Land Rover นะครับคันที่เราเห็นก็จะเป็นเหมือนเมื่อคืนนี้เลยครับ Evoque เอ้ยนะฮะเจ้าเวลาเฮ้ยผมเหมือนว่าเขาเปลี่ยนบูธเปลี่ยนคันเปลี่ยนไหมเวลาอยู่นี่เอาเวลาอยู่นี่นี่เหมือนเดิมฮะเวลาอยู่นี่นะครับแล้วก็กลุ่มของทาง AS เนี่ยเขาก็จะเอาโปเช่นะครับมาแล้วก็ยังมีไอ้เจ้าเบสลี่นะครับก็คุมผ้าที่จะเปิดตัวในงานก็จะเป็น SUV หรูอีก1คันของกลุ่มรถของเขานะฮะอ่ะโอเคเราไปกันต่อครับพยายามจะไปอย่างเร็วๆแต่ก็เร็วไม่ได้นะฮะเพราะรถเยอะมากนะครับแล้วก็ตอนนี้บูธนิสสันนะครับก็น่าจะเป็นอยู่ในกลุ่มที่บอกเลยว่าวันนี้ครับเป็นวันที่นิสสันประกาศออกมาแล้วว่าเดินหน้าเต็มตัวกับรถไฟฟ้า EV แท้ๆซึ่งเราจะเห็นสื่อมวลชนอยู่ด้านหน้าถ่ายรูปมาลุมมาตุ้มงั้นเราก็ไปลุมกับเขาบ้างฮะเขาเปิดตัวมาแล้วนะครับราคาเท่าไหร่ครับน้องโชคครับที่เช็คล่าสุดอยู่ที่1,900,000กว่าบาทนะครับ1,900,000กว่าบาทก็2 ล้านมีทอนนะฮะ2 ล้านมีทอนเราก็จะได้นิสสันลีฟนี่คือประกาศเป็นทางการแล้วนะครับผมก็ขอประกาศดังๆให้ท่านผู้ชมทางบ้านทั่วประเทศไทยที่ชมไลฟ์สดกับคมชัดลึกอยู่ตอนนี้ว่านิสสันเอาลีฟเข้ามาขายอยู่ที่2ล้านมีทอนนะครับ Zero Emission นะครับมาแล้วก็คือง่ายๆพื้นฐานรถตัวนี้ก็คือเป็นไปดูกันดีกว่าเราไปดูดีกว่าจบเราเปิดทางการป่ะเปิดเราจะเข้าไปดูกันดีกว่าครับเราจะได้รู้ว่าลิฟต์มีอะไรบ้างอ่ะเสียงอาจจะได้ยินไม่ได้น้องโชคอาจต้องอธิบายนะครับครับก็พื้นฐานตัวนี้นะครับก็จะเป็นไอตัวระบบไฮบริดเป็นหลักเลยนะครับคือเป็นไฟฟ้าล้วนๆเลยภายในรถสองล้านภายในล้วนโอเคอ่ะเดี๋ยวผมให้ทุกท่านได้ดูครับวัสดุมันก็ยังไม่ได้แบบไม่ได้แบบหรูหรามากนะครับอ่ะมีคนบอกว่านิสสัน GTR ครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับเราดูนิสสันนะเดี๋ยวเราไปชมตอนนี้ผมให้ดูนิสสันนี้ซึ่งหลายคนหลายผู้ชมรอคอยอ่ะแล้วผมมาอ่ะครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวผมพาให้ทุกท่านดูด้านในเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวผมลองดูด้านหลังด้วยนี่คือภายในนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่คือลีฟอ่ะอันนี้ผมจะบอกว่านี่ผมนั่งหลังแล้วกว้างไหมอันนี้พี่เอ๋ปรับสุดยังครับตามสรีระพี่ยังเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมอ่ะโอเคพี่ครับเบาะไม่ไฟฟ้าผมรู้ว่าเบาะไฟฟ้าไม่ใช่อ่ะไปไหนได้ปรับแมนนวลป่ะครับแมนนวลอย่าไฟฟ้าเยอะเลยคือรถไฟฟ้าแล้วทำไมเบาะเป็นแมนนวลล่ะโอเคนี่เดินหน้าสุดอ่ะครับแล้วลองหลังสุดนะครับค่อยๆเป็นไงผมก็ยังมีที่นั่งเนี่ยเล็กคือนั่งแบบมีพื้นที่แบบหายใจได้เยอะอะฮะที่ขับไม่ได้แล้วครับขาไม่ถึงคันเร่งไม่คือถ้าเอาง่ายๆว่าสรีระแต่ละคนไม่เท่ากันเนี่ยผมจะบอกว่าคนที่ตัวขายาวสุดๆคนนั่งหลังก็ยังนั่งได้ผมสูง175 ซม.นะครับอันนี้สรีระนะสรีระผม175หนักอยู่ที่ประมาณ85 กิโลภายในนะครับมีลูกเล่นนี่ครับไฟนะฮะผมไปติดแล้วนึกว่าสัมผัสจากกลัวเป็นแบบสัมผัสลืมตัว ไม่ครับอันนี้เป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับแมนนวลนะครับแต่คันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับเดี๋ยวผมยังไม่เจอผู้บริหารแล้วก็เราไม่ได้อยู่ในช่วงเปิดตัวเราเลยไม่แน่ใจว่าเขาเนี่ยคันนี้คือคันที่จะขายจริงเป็นหน้าตาแบบนี้ไหมแล้วก็ออปชันต่างๆจะมีอยู่แค่นี้หรือเปล่าอันนี้ไม่ได้จริงๆอันนี้คือเรายังไม่มีข้อมูลแน่ชัดแต่ถ้าแน่นอนถ้าเป็นแบบนี้ผมมองว่า2ล้านแพงฮะไม่เกรงใจกันเลยนะเนี่ยจานซะแต่พูดถึงวิทยุเนี่ยถ้าดูจากรูปลักษณะแล้วเนี่ยน่าจะเป็น
ตัว CD ธรรมดานะน่าจะนะครับอันนี้น่าจะ2ดินปกติอะครับแต่แน่นอนว่าคือให้ Air Auto Air Auto ใช่นะครับปุ่มฟังก์ชันอ๋อแล้วจะบอกว่าเรื่องของเบาะสลิปไอเนี่ยครับมีปรับอุณหภูมินะถ้าจำไม่ผิดดูจากลักษณะบอกด้วยหรอน่ะปุ่มนี่อ๋อโอเคแต่ถ้าอย่างนี้คันนี้ตัวนี้เป็นตัวนำเข้าอ่ะตัวโปรโตไทป์แน่นอนนะครับมันก็เลยระบบเขาก็จะมีระบบถ้าจะเรียกภาษาสัมชาวบ้านอุ่นตูดแล้วอุ่นเย็นเป็นย่ากับหม้อหุงข้าวชาร์ปอะฮะมีอุ่นอุ่นรอบด้านอ๋อแล้วมีผู้ชมนะครับบอกว่าลิฟต์ร้านก้าถ้าทำได้แค่นี้จุดีกว่าอย่าบอกอย่าส่งเสียงดังครับใกล้ๆด้วยแน่นอนฮะแต่จริงอย่างที่ท่านผู้ชมพูดถูกคือเราคาดหวังกับลิฟต์มาตลอดเวลาแล้วก็มองลิฟต์ว่าน่าจะเป็นทางออกในอนาคตแต่ราคาแต่เราถามว่าราคาสูงไหมเท่ากับไอคอนิกของตัวฝั่งฮุนไดตัวนั้นก็ล้าน7นะครับแต่อันเนี้ยล้าน9มันก็จะแพงขึ้นมาอีกประมาณสัก 200,000 บาทก็ยังอยู่ว่าโอเคแก๊ปมันไม่ได้ห่างกันมากนะครับแต่ว่าเขาควรจะให้ของที่ควรจะโหดกว่านี้หน่อยนะมันจะได้ใจแต่จริงๆแต่จะบอกว่าวัสดุภายในตัวเบาะนั่งผมว่ารู้สึกเป็นหนังนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นหนังชนิดไหนนะครับใช่ครับแล้วก็มีผสมตัวได้สีน้ำเงินนะได้สีน้ำเงินนะครับแล้วก็คลิปด้วยตัวนี่ครับหนังเป็นกำมะหยี่นะฮะโอเคฟังก์ชันด้านหน้าก็อย่างที่เห็นนะครับไม่ได้เลิศหรูหรือหวือหวาคือฮามากนะฮะแค่บอกไม่เป็นไฟฟ้าผมก็เลิกฮือแล้วนะฮะอันนี้อ่ะเดี๋ยวพี่เอ๋ลองถือครับอันนี้คือจะให้ดูว่าสรีระสูงคนสูง175นะครับสูง175เดี๋ยวพี่เอ๋ลองปรับอีกด้านนึงก็ได้ครับหันให้เป็นด้านหน้าคือจะให้ดูว่าความสูงอ่ะความสูงผมเนี่ยเป็นไงบ้างอ่ะใช่ผมว่ารู้สึกนั่งสบายนะแต่คือยังไม่ได้ลองยาวๆถ้าลองยาวๆน่าจะรู้อยู่อันนี้คือผมเอาตรงๆเลยนะคือเอาแบบเหมือนกับว่าเราใช้งานจริงเลยคาดเบลนะครับน้องโชว์เขาก็เล่าให้ฮะคือเอาสรีระจริงๆนะอันนี้คืออย่าเอามาตรฐานบนเป็นหลักนะแต่คือเอาประมาณว่าให้เรารู้ว่าประมาณเนี้ยเราจะเจออะไรคนสรีระสูงเท่าไหร่น้องช่างสูงเท่าไหร่175นะฮะนะฮะนี่ประมาณเนี่ยมีตรงนี้นั่งอยู่แล้วก็ปรับเฮดไอตัวพนักพิงศีรษะนี่คือตามมาตรฐานความปลอดภัยนะฮะอันนี้คือที่ถูกต้องหัวศีรษะก็แทบจะชิดแล้วนะก็เกือบแล้วก็ตัวปรับเนี่ยรู้สึกจะปรับได้แค่ป้องเดียวแต่ลิฟต์ในเมืองนอกหรือแม้กระทั่งในญี่ปุ่นเองก็ออกมานานแต่ต้องบอกท่านผู้ชมนะครับในญี่ปุ่นรถไฟฟ้า EV อ่ะก็ไม่ได้เป็นกระแสที่ฮือฮานะครับเขาก็ไม่ได้ใช้เขานับเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้สูงนะครับไม่ได้อยู่เป็นแบบ 10% 20% นะฮะครับคอนเฟิร์มราคานะครับ 1,990,000 บาท1,990,000 บาทแล้วอันนี้คอนเฟิร์มนะครับออกมาเหมือนโน้ตเลยใช่ไหมใช่ ถูกต้อง ถูกต้องนะครับผมว่ามันก็น่าจะมีโครงสร้างหลักๆแพลตฟอร์มมันมาอันเดียวกันเราไปดูเครื่องดีกว่าเขาเปิดเครื่องอยู่ด้านหน้าเรานะฮะภายในเราวิจารณ์เขาพอแล้วนะฮะเราเห็นแล้วเดี๋ยวถ้าเรามีโอกาสซึ่งพรุ่งนี้นะครับเขาจะมีการให้เราสามารถเทสได้เราจะเอาไปเทสแล้วก็มาเล่าสดๆด้วยกันเหมือนกันนะครับสดๆก็อยู่ด้วยกันเฮ้ยแต่ผมเพิ่งสังเกตว่าเกียร์นี่คือเกียร์เขาอะการทำงานของเขาแปลกๆอะเห็นไหมฮะเป็นเหมือนจอยนี่เดี๋ยวนี่ฮะเห็นไหมลูกเล่นนี้อาจจะต้องไปสอบถามดูว่าทำอะไรได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมปรับให้ดูมุมล่างฟังก์ชันนี่ไงเขาจะให้เห็นไปตัว R นะครับเนี่ยมา N นะครับมา D ลงมาด้านนี้นะครับมีปุ่มตัวนี้ E pedal นะครับมี Eco นะครับปุ่ม Start รถจะอยู่ตรงมุมนี้นะฮะโอเคพอเป็นสังเกตแล้วผมชอบมากคือมี USB เราไปดูท้ายรถท้ายแล้วครับอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้เซ็นเตอร์นี่แล้วอ๋อแล้วก็แมนนวลไม่ใช่ไฟฟ้านะครับฮะแต่จะบอกว่าพื้นที่อ่ะค่อนข้างจะใหญ่อยู่ถ้าสมมติว่าเอาง่ายๆถ้าใช้งานปกติคืออย่างผมไลฟ์สไตล์ผมก็คือผมทำงานซ่อมรถเนี่ยบางทีการโหลดของพวกอุปกรณ์ซ่อมรถใหญ่ถ้าขนาดนี้ถือว่าก็เอาเรื่องโอเค
แล้วก็ให้ดูว่าเปิดมาปุ๊บจะเจออะไรไม่มีนะครับยางอะไหล่ยางอะไหล่ไม่มีฮะบอกไว้ก่อนแต่อาจจะถูกซ่อนด้วยอ๋อมีเครื่องมือยังมีเครื่องมืออยู่แล้วก็อุปกรณ์ปะซ่อมเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าทางนิสันเขาให้มาแบบรถใช่ไหมใช่เผื่อบางทีเราเอ็กซ์เรย์กันผ่านอ๋อยางอะไหล่อยู่ล่างครับยางอะไหล่เป็นยางไอ้รันไอ้ตัวขนาดเล็กเป็นขนาดเล็กเนี่ยครับนี่เราถึงขั้นกลับมาเหมือนรถกระบะแล้วใช่ไหมอันนี้คือเราต้องการปลดคือเท่าที่ดูแล้วลักษณะการปลดอ่ะมันจะปลดแบบลักษณะเนี้ยครับเป็นยางไซส์เล็กแล้วไปทีมปลดอ่ะถ้าผมจำไม่ผิดมันคือตะปลดนี้อ๋อคลายมันคล้ายเหมือนรถตู้อะฮะปลดลงเดี๋ยวนะต้องตามไม่ทันโอเคหมุนแล้วก็ยางอะไหล่ก็จะร่วงลงมามันจะเป็นคล้ายๆว่าคล้ายๆเหมือนรถตู้คอมพิวเตอร์อะฮะพูดกันตรงๆเลยลักษณะการล็อกเท่ากับว่าเฮ้ยสุดยอดครับเราเห็นแล้วว่ามียางอะไหล่นะมียางอะไหล่ให้แต่ข้อดีของตัวนี้คือในกรณีที่ว่ามันเป็นลักษณะเล็กอย่างเงี้ยคือวิ่งได้ขัดนะครับแต่เราใช้ยาวไม่แนะนำยางไอ้เทมพลารีไทยหมายถึงว่าเป็นยางหน้าใช้ยางหน้ามอเตอร์ไซค์ฮะโอเคไปดูเครื่องยนต์กันนะครับเราจะตรงนี้เราบอกเลยว่าได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเยอะมากแล้วก็ไลฟ์สดกันหลายช่องนะครับใครที่อยู่อ้าวนี่ตัวชาร์จนี่คือเครื่องยนต์ชาร์จจะเป็นชาร์จด้านหน้านะครับไม่กล้าตัดสินใจนี่ครับอีกหน่อยเราเปิดมานี่ไม่ใช่เครื่องยนต์นี่คือมอเตอร์อย่างเดียวเลยนะล้วนๆนะครับแล้วก็สังเกตรถเลยว่ามีสายที่เป็นสีส้มนะฮะก็คือว่าง่ายนะครับก็คือลักษณะการแมนเทนแนนซ์เนี่ยส่วนของคอสเดี๋ยวผมพาไปชมไม่แน่ใจเมื่อคืนผมไม่เห็นเพราะว่าเขามีคุมผ้าอาจจะเป็นคันที่คุมผ้าหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูเรื่องของการแมนเทนแนนซ์ถ้าจะดูลักษณะภายนอกพูดถูกครับกุมารสวรรค์ใช่ไหมพูดถูกเราเงิน2ล้านเราไปซื้อกระบะใช่ครับเป็นผมก็ทำตามนั้นถ้าลักษณะดูจากการจัดเลย์เอาท์ของพื้นที่อุปกรณ์ต่างๆดูแล้วเนี่ยถ้าเป็นการแมนเทนแนนซ์เรื่องของระบบไฟค่อนข้างโอเคมากเพราะว่าหนึ่งเราอย่าลืมว่าไฟฟ้าไม่ถูกกับเหล็กแล้วเวลาเกิดอุบัติเหตุปุ๊บอันตรายมากคือผมเพิ่งทราบนะครับรถไฟฟ้าเนี่ยการเซอร์วิสหรือเราเข้าอู่เนี่ยหรือจะต้องทําอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเหมือนอู่ทั่วไปนะถูกครับมันจะต้องมีพื้นที่เป็นแบบพื้นพลาสติกพื้นยางหนึ่งพื้นยางพื้นยางด้วยมันเป็นไฟถ้าจำไม่ผิดมันมากกว่า24โวลต์คือมากกว่ารถบรรทุกครับแต่อย่างเดียวที่ติดนะครับที่ใครที่ตามคมชลึกกับพี่เอ๋มาตลอดจะรู้เลยว่าเราตามเรื่องการชาร์จซึ่งทางนิสสันเองเนี่ยใช้แบบโชโนโมซึ่งทำให้เวลาเราไปใช้กับสเตชันชาร์จทั่วไปที่เราเห็นอยู่ตามห้างตอนนี้ไม่ได้นะฮะเพราะว่าตามห้างตอนนี้มันเป็นไทป์1ไทป์2พอนิสสันทำด้วยโชโนโมเนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างเดียวคือตัวสเตชันชาร์จต้องรองรับเฉพาะอันนี้ขึ้นไปอีกซึ่งจะเป็นตัวยากเข้าไปอีกในการที่เราจะหาที่ชาร์จอันนี้ว่าง่ายคือผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้เป็นควิกชาร์จหรือ normal ชาร์จนะครับด้านซ้ายอาจจะเป็นควิก normal ด้านตัวนี้ชนบทจะเป็นนี้ก็คือมันจะเป็นปลั๊กไฟ5พินใช่ครับปลั๊กไฟตัวนี้น่าจะเป็นควิกชาร์จนะครับสามารถควิกชาร์จ10พินอันนี้น่าจะเป็น10พินซึ่งแน่นอนครับทั้งควิกทั้งชนบทเนี่ยสเตชันในการชาร์จในบ้านเราไม่มียกเว้นไปการไฟฟ้าจะเห็นนะครับการไฟฟ้าจะมีนะครับแต่ถ้าเราจะไปตามห้างตอนนี้ก็จะเป็นไทป์2นะครับกับไทป์1เท่านั้นไทป์1นี่ยังพอได้อยู่หาได้อยู่นะฮะโอเคแพลตฟอร์มตัวนี้แพลตฟอร์มตัวนี้น่าจะเป็น Z สวัสดีครับเพจตัวถังจะบอกได้เป็นแพลตฟอร์มของอะไรจากไหนอ่ะเรามาดูนะฮะบอกแล้ววันนี้สื่อเยอะนะฮะผมจะให้ทุกท่านดูทั้งของผู้จัดการออนไลน์ก็อยู่ขอคนก็มานะฮะคมชัดลึกเราก็ต้องมาด้วยสิครับใช่ไหมทุกคนตามมาดูด้วยกันครับช่องอื่นมีอะไรช่องเราคมชัดลึกของเราก็มีตามนั้นนะฮะอันนี้ก็จะว่าง่ายว่าทางนิสสันยกลีฟมาโชว์ถึง3คันแล้วก็สื่อมวลชนต่างๆยกขบวนมาทำข่าวมากมายเดี๋ยวเราไปดูคันบนเวทีเราจะเห็นผู้ใหญ่ของทางนิสสันนะครับมานะฮะนี่แล้วก็จะเห็นตัวชาร์จโชว์รูมก็จะเป็นตัวด้านซ้ายมือนะครับแน่นอน GTR อยู่ด้านขวามือใครอยากดู GTR
เราจะพาทุกท่านไปชมนะครับพรุ่งนี้เทสยังไงทดสอบยังไงเทสในแถบลูกค้าแล้วเทสในแถบลูกค้านะทดลองคนแรกโอเคทดลองขอทดลองด้วยได้ไหมยินดีครับยินดีโอเคครับพรุ่งนี้ผมจะได้มาพาท่านผู้ชมนะครับมาร่วมขับลิฟต์กันติดตามพรุ่งนี้นะผมจะมาให้ทุกท่านได้ชมกันนี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไลฟ์สดอยู่ในคมชัดลึกอยู่เลยครับพี่อ่าฮะมาทักพี่ซูนิดนึงนะครับเดี๋ยวให้พี่ซูผมปาดหน้าเขาเลยเนี่ยบายบายค่ะบายค่ะลิฟต์บายบายแฟนๆรายการวันนี้นะคะคนที่สนใจรถยนต์ไฟฟ้านะคะอิมิชันไม่มีเลย 0% ต้องมาดูนี่เลยโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นยังไงบ้างในการถ้าเกิดลิฟต์เนี่ยจะทดสอบจะยังไงใช่พรุ่งนี้ก็เราเริ่มประมาณ 10:30 ครับ 10:30 ก็เดี๋ยวมาลงทะเบียนที่บูธเดี๋ยวจะมีผมอยู่แหละตอนรับพี่ๆโอเคแล้วเดี๋ยวตามคิวรันคิวก็ไปขับด้านหลังที่เดี๋ยวจะมีรถ2คันได้เลยโอเคให้ผู้ชมได้ยินแล้วนะเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวผมจะไลฟ์สดให้ทุกท่านได้ดูว่าเราเห็นลิฟต์ตัวเป็นๆเมื่อกี้และคันขับเป็นๆจะเป็นยังไงและใครที่รอ GTR อยู่ด้านหน้าผมแอบกระซิบแบบไม่บอกใครเลยนะ GTR ยังมีอีกเยอะมีใครซื้อไหมช่วยซื้อหน่อยนะฮะโปรโมชั่นดีๆอาจจะมีออโตไลท์อยู่ที่นึงถ้าผมจำไม่ผิดเป็นสยามพีเคฟใช่ใช่ที่เขาเป็นออโตไลท์ของเจ้า GTR แต่ตอนนี้นิสสันเองก็อยากเพราะว่าง่ายว่าอยากระบายแล้วตอนนี้ใช่ครับนะฮะใครแลบแล้วใครอยากได้เจ้าก็อกซิล่าตัวนี้ก็มาฮะแอบราคาน้องช่วยเขาไปดูราคาครับ 13.5 นะครับแต่รู้สึกจะมีแคมเปญพิเศษด้วยคือเรื่องของการแมนเทนแนนซ์นะครับมันน่าคิดนะครับเราซื้อ GTR หรือเราจะซื้อ E63 AMG ราคาจะเป็นราคาที่ขี่กันนิดนึงนะครับคือแทบจะไล่ๆกันเลยอ่ะฮะแน่นอนครับผมมองไกลๆครับผมเจอรุ่นพี่ผมนะครับพี่โก้กับพี่อ้วนนะครับของกรุงเทพธุรกิจและฐานเศรษฐกิจนะฮะเดี๋ยวเราแอบไปทักทายพี่ๆเขาหน่อยดีกว่านะฮะพี่โก้ครับทักทายแฟนเพจกันหน่อยครับพี่สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับพี่โก้ฮะเป็นไงพี่หนักไหมงานหนักไหมอ๋อสบายงานหนักเดี๋ยวพรุ่งนี้หน้าทางเราสองคนจะได้ลองเจ้าลิฟต์กันนะพี่เนาะครับโอเคเราไปดูกันต่อครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันสดๆที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับแล้วก็เราเห็นพวกพี่ๆทำงานแล้วนะฮะเราลุยกันต่อนะครับก็เป็นเทอร่าวิ่งเราแค่เพิ่งมาอยู่ไม่กี่บูธแล้วผมบอกเลยไฮไลท์ของไม่มีใครบอกเลยว่าอะไรนะมีแต่บอกแคมรี่กับแอคคอร์ดปะทะกันทำไมไม่เอาเจ้าเทียน่าใหม่อ่ะทุกคนอย่าลืมเขาสิเขายังมีเทียน่านะนี่ถึงแม้หลายๆอย่างจะเหมือนเดิมแต่นี่คือสิ่งที่นิสสันภูมิใจจะนำเสนอให้กับคนที่อยากได้รถที่มีนวัตกรรมนะครับซึ่งนิสสันโมบายอินเทลเจนต์นะครับที่เขาโฆษณาไว้นี่ครับแล้วก็ยังมีส่วนของที่เป็นรถก็คือรถที่ทำตลาดอยู่เรื่อยๆก็คือนาวาร่าเนี่ยถ้าวิจารณ์นิสสันถ้าอยากจะเล่าให้ท่านผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้ถ้าอยากจะวิจารณ์นิสสันคือนิสสันมาทุกอย่างช้ามาทุกอย่างช้าจริงๆนะครับบอกเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยเมื่อกี้นี้พี่ซูเราก็ได้เห็นเขาทักทายแล้วผมก็จะพยายามสะกิดสะเกาพี่เขาบอกว่าพี่ครับคนอื่นเขามาแล้วอ่ะพี่เพิ่งมานะฮะเกิดอาการแหลกครับคืออันนี้วิจารณ์กันแบบว่าไม่อวยเลยฮะไม่ได้เข้าข้างใครเลยครับบอกเลยนะครับคือเจ้าเทียน่าเสียดายมากหน้าตาเจ้าเนี่ยมันก็ดูดีทุกอย่างแต่ท้ายไม่มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าตอนแรกเหมือนเอามาตัวอเมริกามานะครับแต่ก็ไม่นะครับแล้วก็คนอื่นโมเดลเชนนิสสันแค่เฟซลิฟ
แต่เฟซลิฟต์ของเขาอันนึงที่เขาเล่าให้ฟังคือตัวคานหน้าเสา A อ่ะเขาทำให้มันเตี้ยลงนะฮะไม่ใครบอกว่ามันเหมือนเดิมใช่แต่รู้ไหมว่าเขาทำข้างหน้าเตี้ยลงอ่ะนี่นิดนึงเป็นสังเขปเราไปทาง MG ต่อนะฮะไม่งั้นเราไม่หมดและแน่นอนครับด้านขวามือที่ทุกท่านเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือ Audi นะฮะซึ่งไฮไลท์ของ Audi ก็จะเป็นตัว A6 ใช่มั้ยซึ่งน้องโชคอยากวันนั้นเราสัมผัสในงานเปิดตัวที่ศูนย์ Audi Center Thailand ไปแล้วนะครับอ่ะฮะเดี๋ยวเรามาดูมีหลายคนนะฮะที่ชอบ Audi มากๆเนื่องเหตุด้วยว่าจะบอกว่ารถ Audi เนี่ยคือคาแรคเตอร์แล้วจริงๆน่ะก็เป็นงานดีไซน์ที่ค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์นะครับแล้วก็เรื่องของตัวรถเครื่องยนต์อะไรเนี่ยค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์คือเรื่องของควอทโทขับเคลื่อน4ล้อนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าตัวนี้จะเป็นควอโต้ด้วยหรือเปล่าควอโต้ควอโต้ครับควอโต้ครับ4.9 ล้านนะฮะ Audi A6 ที่อยู่ข้างหน้าคือประเด็นของ Audi เนี่ยในบ้านเราอ่ะการตลาดของเขาอย่างที่เราทำรถเก่ากันนะฮะรถมือ2หรือรถอะไรที่ทุกท่านได้ชมในคมนี่แหละปัญหาก็คืออะไหล่หายากศูนย์บริการด้วยแล้วก็อะไหล่หายากและแพงด้วยนะฮะเราต้องมานั่งดูวัดกันว่าต่อไปอนาคตเนี่ยหรือตั้งแต่ตอนนี้ไปเนี่ย Audi Thailand ที่เข้ามาใหม่จะบริหารงานแล้วจะมีการต้องบอกว่าเอาใจผู้บริโภคและดูแลพวกเราได้ดีแค่ไหนนะครับรถมันดีอยู่แล้วรถเขาเทียบเท่านะครับหรือสู้ได้เลยกับ Mercedes-Benz หรือแม้กระทั่ง BMW นะครับแต่ในตลาดบ้านเราเขากลายเป็นน้องเล็กมากที่ด้วยความที่จะบอกว่าคือคนที่นำเข้าเดิมคือเจ้าของเก่าอ่ะไม่ได้ซัพพอร์ตใช่ใช่ใช่เวลาใช้ไปมันอาจจะเกิดปัญหาก็ลำบากแล้วใช่คืออาจจะต้องวิ่งไปหาอะไรเทียบคือของโฟกของ Volkswagen บ้างซึ่งต้องบอกว่ามันอยู่คือเดียวกับโฟกอยู่แล้วนะฮะมันยังมีพาร์ทอะไรบางตัวที่เราสามารถที่จะใช้แทนกันได้อ่ะเขาสัมภาษณ์เสร็จแล้วเราก็ขอเข้าไปดูตัวรถวันนั้นเราไปดูในวันเปิดซึ่งแสงบอกเลยว่านี่ไงครับควอโต้ที่อยู่ด้านหน้านะฮะจะบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับแต่พอมันเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยมันก็ทำให้ปัญหาของการดูแลในอนาคตนะฮะถ้าเราดูแลไม่ถึงอะไรก็จะหายากมากนะฮะและราคาตั้ง4.9 ล้านอันนี้แน่นอนครับราคา5 ล้านมีทอน 1,000 เราจะได้เจ้าตัวนี้นะครับและตัวที่เราเห็นตอนนี้นะครับเป็นตัวรถเดโมไทป์นะครับก็คือจะเป็นพวงมาลัยซ้ายยังไม่ได้เป็นทางการนะใช่ใช่นะฮะคือถ้าจะบอกว่ารถ Audi ทุกครั้งที่ส่วนตัวผมเองผมชอบเนี่ยคือเส้นสายเรื่องของรถAvan เนี่ยคือจะบอกว่าเรียกอะไรศัพท์การเรียกรถของรถสเตชันวากอนเนี่ยในแต่ละประเทศจะไม่เหมือนกันเช่นจะมีคำว่าคอมบิAvan แล้วก็จะมีเรื่องของ Estate นั่นก็เป็นของ Volvoใช่มั้ย Volvo ด้วยมั้ยมีเชฟใช้ด้วยเชฟก็ใช้ด้วยก็คือ Octa Estate สมัยก่อนก็คือแล้วแต่ครับแต่ความหมายในยะคือเหมือนกันก็คือรถเป็นรถแวนว่าง่ายๆได้ศัพท์เราที่เรียกสั้นๆเลยว่าแวนนะฮะแต่อันนี้เป็น Avan นะฮะสำเนียงต้องเป็นเยอรมันด้วยนะฮะสำเนียงเราก็ไม่ได้เราไปดู Audi แล้วเดี๋ยวเราไล่เรียงไปเรื่อยๆนะครับบอกเลยนี่เราเพิ่งแบบเริ่มมาได้ไม่กี่บูธนะฮะและยาวมากท่านผู้ชมก็ใครอยากพักไปทานข้าวไปทานข้าวก่อนกลับมาผมก็ยังไลฟ์อยู่นะฮะหรือจะไปรอดูย้อนหลังแล้วไปสคริปต์ดูเรื่อยๆก็ได้และคันหน้าเราก็เป็น TT นะฮะเจ้า45 TFSI Quattro ก็คือขับ4แน่นอนอีกแล้วนะฮะคืออ๋อผมจะเสริมนิดนึงนะครับว่าในกรณีเรื่องของควอโต้เนี่ยในหลักๆที่ผมบังเอิญไปเจอคลิปเนี่ยเรื่องของควอโต้มันแบ่งได้เป็น3ท้ายหลักๆฮะอันนี้ลองไปค้นในเน็ตดูนะครับรู้สึกจะเป็นที่เว็บ Audi อ่ะเขาจะมีการแจ้งอยู่อ๋อคนที่ดูแลนี่เป็นของ CDC นะฮะนี่ก็เป็นหนึ่งที่ดูแลเป็นร้านที่ทำเรื่องขัดเคลือบสีที่ดีร้านนึงก็มาดูแลประจำของเจ้า Audi นี่เองนะฮะส่วนใหญ่ในงานเนี่ยเราจะเห็นของ Maguire นะฮะที่มาดูแลรถอ่ะเราไปดูกันต่อครับ R8 อยู่ด้านในเราก็ไม่ดูนะฮะแล้วก็มีรอบเอาแวนอีกคันนึงไหนเป็น A4 นะครับอ้าวเหรออ้าววันนั้นเปิดตัวเจ้า A6 ไปอ๋อนี่คือ A4 นี่คือจะเป็น A4. ที่ทำมาก่อนทำไมน้องโชคถึงมีความรู้สึกชอบเจ้ารถที่เป็นรถแวนหรือรถสเตชันแบบเนี้ยคือจะบอกว่าตัวรถเนี่ยมันสามารถทำงานได้หลากหลายคล้ายๆกับรถเรามีรถ MPV ได้
นั่งได้นอนได้คือ flexible เขาเปิดให้เราดูไหมราคาอันนี้3.2 ล้านนะยังพอได้เดี๋ยวน้องโชคเขามีความชอบรถแวนเป็นพิเศษเปิดไม่ได้เปิดได้ลองไหนดูหน่อยสิยิ่งตัวเป็น S line ก็ยิ่งลำบากกับการดูแลรักษามากนะครับ S line ถือว่าเป็นตัวสปอร์ตไฮเอ็นของยังไม่สดเท่ากับตัวของRS RS ตัวโหดบอกไฟฟ้าอะไรใช่ก็มีระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานลดราคาขนาดนี้นะครับที่ควรจะต้องมีนะฮะราคา3ล้านแต่พวกระบบทางเกียร์เนี่ยจะค่อนข้างจะแปลกว่าเราจะไม่เห็นคำว่าพีคตรงนี้แต่มาอยู่ตรงนี้แทนเราต้องอยู่ในโหมดของ N เท่านั้นแล้วถึงจะกดปึ๊บตำแหน่งนะครับตำแหน่งก็เป็น N แล้วเราถึงสามารถกดตรงนี้ได้ฮะแล้วก็การใช้งานก็ถ้าสมมติแต่ตอนนี้คือรถเราไม่สามารถขยับได้หรอกคือถ้าเราสมมติว่าเรามาอยู่ตรงดีปุ๊บนะสามารถเป็น S ได้ปุ๊บคือสปอร์ตโหมดก็คือใช้กำลังเอนจินเบรกบ้างอะไรบ้างเนี่ยสามารถตบไปทางนี้ได้ตบขึ้นเลื่อนไปทางซ้ายแล้วก็ขึ้นลงลักษณะเฉพาะแล้วอุปกรณ์ก็ค่อนข้างจะโอเคฮะนี่คือน้ำจิ้มมาไปครับเยอะมากบอกเลยเหนื่อยอะมีงานโชว์รถทีไรเหนื่อยเบาะมาทรงสวยมากเลยครับน้องโชครับใช่ครับก็คือจะมีการเดินได้ทุกรถก็เหมือนว่าในงานนี้ทาง Audi Thailand ก็นำรถนะครับทุกเซกเมนต์ของเท่าที่ Audi มีเนี่ยมาโชว์ให้เราได้เห็นเต็มที่นะครับเดี๋ยวเราไปดูทางเครื่องยนต์อีกทีนึงนะฮะน้องโชคบอกเลยว่าสงสัยชอบ Audi มากมากนี่ครับคือเครื่องยนต์ยังไงไหนอธิบายซิก็จะเป็นตัวเทอร์โบ FS9 ก็คือเป็นคล้ายๆลักษณะการจุลระเบิดโดยตรงนะครับแล้วทีนี้เรื่องของตัวเครื่องตอนนี้ผมไม่มีข้อมูลไม่มีแฟกชีทนะครับก็เลยอาจจะอธิบายไม่กล้าอธิบายได้มากแต่ลักษณะการเลย์เอาท์ในการแมนเทนแนนซ์ผมมองว่าค่อนข้างจะง่ายไส้กรองน่าจะอยู่บริเวณนี้เราดูถึงไส้กรองกันเลยใช่ไหมครับจุดแมนเทนแนนซ์เบื้องต้นเราทำกันเองได้ถ้าในกรณีที่แบบจริงๆจะบอกว่าเหตุที่พูดเนี้ยเพราะบางครั้งเราบางทีเราก็ต้องเหมือนแมนเทนแนนซ์เบสิกแมนเทนแนนซ์ร่างได้โดยที่เราอาจจะไม่ต้องถึงกับเข้าศูนย์เพราะบางทีลูกค้าไม่สะดวกนะครับแต่ดูเลย์เอาท์อ่ะค่อนข้างจะทำง่ายระดับนึงอยู่แต่แปลกน้องโชครับทำไมคัสตอลมาอยู่กับทุกรถ ของอ่ะคือจะบอกว่าไอ้คัสตอลเนี่ยจริงๆแล้วเขาตัวเขาเองอ่ะเขาเป็นผู้ผลิตน้ำมันเครื่องและส่งเข้าโรงงาน OEM รถเพราะว่ารถอย่างของ Jaguar Land Roverตรงฝานี่ก็จะขึ้นคาสเตลเหมือนกันวอลโวก็ด้วยครับวอลโวก็ด้วยนะฮะเราเป็นทริคเล็กๆให้ท่านผู้ชมดูเพื่อความสงสัยคำว่า recommend เนี่ยหมายถึงว่าพวกสูตรรถหรืออะไรก็ตามแต่จะใช้ประกอบแต่มีเรื่องนึงที่อยากจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังก่อนที่เราจะไปดู Camry หรือ Toyota นะครับเท่าที่ทุกคนทราบแล้วใช่มั้ยครับว่า Camry ใหม่เนี่ยเค้านำแบตเตอรี่ไปไว้เบาะหลังต้องบอกเลยว่า Audi เองเอาแบตเตอรี่ไปไว้บ่อหลังมา10ปี20ปีที่แล้วอ่ะคือไม่ใช่ของใหม่นะครับที่ Toyota ทำว่าบอกว่ามีแบตเตอรี่ไปไว้ในรถเพื่อให้จุดศูนย์ถ่วงต่ำคือรถยุโรปมันเป็นเทคโนโลยี20ปีที่แล้วซึ่งนี่คือปัญหาและทำให้ที่ผมบอกว่าที่ผมเอารถเก่ามาให้ทุกท่านได้ชมกันมันจะอยู่ช่วงไม่แน่ใจนะครับคือสังเกตลายก็ได้ครับว่าจะมีเส้นสีแดงอ่ะนั่นแหละคือพวกสายไฟแบตเตอรี่รถใช่คือคนอื่นเขาไปเราอย่าเพิ่งไปหลงว่าเฮ้ยไฮบริดนะไม่ใช่อย่าเพิ่งไปหลงว่าเอ้ย Toyota มาแบบใหม่เพื่ออะไรเปล่าครับบอกเลยว่าคนอื่นเขามานานแล้วแล้วจะบอกว่ารถระดับเนี้ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ก็คือจะให้เป็นยางเทมโพรารีทายที่ผมบอกเนี่ยครับผมเนี่ยคือหน้าตายางที่บอกว่าหน้ามอไซค์อ่ะหน้ามอก็เหมือนเจ้าลิฟนั่นแหละคือลักษณะลิฟจะไม่มีบนนี้ต้องไปข้างล่างไปข้างล่างจะโดนขโมยไหมเราจะโดนก็ยากนะเพราะมันต้องขายจากด้านบนรถอ๋อไม่เหมือนกับว่าโอเคพอเป็นสังเขปแล้วนะก็จัดเต็มมาฮะทางอันนี้ก็จัดเต็มมาแล้วก็ถ้าใครเป็นชอบรถใหญ่นะครับที่เป็นรถ SUV ขนาดใหญ่ก็อันนี้เขาก็จัดเจ้า Q8 นะครับถึงถือเป็นบิ๊กไซส์เป็นรถแบบ SUV แบบบิ๊กไซส์เลยรถดูครับจะบอกเลยว่าใหญ่มากR8 ปล่อยเขาไว้นะฮะเราพาไปดูรถ
MG 3ซึ่งต้องบอกว่าทางมินิ MG นะฮะในวันนี้ตัวใหม่ไฮไลท์ของเขาคือบนเวทีซึ่งเปิดตัวไปแล้วเมื่อวานเราเห็นในตอนคุมผ้าที่พี่เอกเดินกับน้าหนุนน้องโชคเขาคุมผ้าไว้ไม่เห็นวันนี้เราจะเห็นนะฮะแล้วเราจะเห็นผู้บริหารให้สัมภาษณ์กับทางสื่อมวลชนอยู่นะฮะทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีกลุ่มผู้บริหารเป็นหลักครับครับอย่างนั้นเราไปดูตัวคอนเซปต์คาร์เขากันดีกว่าใกล้ๆนะฮะอีโมชั่นก็ตัวนี้ที่เราเห็นในแฟรงก์เฟิร์ตมอเตอร์โชว์นะฮะหรือปารีสที่ผ่านมาเราจะเห็นเจ้าคันนี้ไปโชว์อวดโฉมอยู่ตอนนี้ได้เดินทางมาถึงบ้านเราแล้วนะฮะเป็นตัวคอนเซปต์คาร์ของทาง MG เราไปดูใกล้ๆไหมเราโยกกันไปอยากพาถ้ายังไงอยากมาดูหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับทางผู้บริหารของทาง MG ก็กำลังให้สัมภาษณ์กับทาง TNN นะฮะเราไปดูเจ้า Emotion นะครับมาดูกันดีกว่าเมื่อวานเราเห็นเขาคุมผ้านะฮะแต่วันนี้เราจะได้เห็นเขาตัวจริงๆนะครับตอนนี้คือเราใกล้สุดก็คือประมาณนี้แหละครับเดทไลน์แล้วเพราะว่าเขาทำการบันทึกเทปเลยอันนี้คือวันจะบอกว่าวันที่เป็นสื่อมวลชนอาจจะรับผิดชอบในการถ่ายรูประดับนึงอ่าฮะนี่ก็คือเราก็คงไม่ได้ครับเพราะว่ากล้องเขายังใช้อยู่นะครับเราคงได้ดูแค่นี้ก็จะมีความเฉพาะตัวคุณป้อมนี่เปล่าอ๋อไอ้เจ้า EZS ตัวนั้นเหรอ EZS ผมยังไม่ได้มีโอกาสได้คุยกับทางฝั่งของ PR MG เลยนะครับเดี๋ยวเราคงพูดคุยหลังจากนี้แล้วก็นี่คือภาพที่เขากำลังแล้วก็มีมุมเราอยู่Intelligence Internet Car Internet Copting นะครับก็คือหมายว่าเปิดแอร์อะไรเงี้ยคือสั่งการด้วยระบบไฟฟ้าระยะไกลนะครับ Civic Coupe หรอมีเข้าไทยไหมโอ้โหยากมากอ่ะรถเฉพาะพี่เอ๋เป็นคนหนึ่งที่ชอบ Honda นะพูดตรงๆนะลุ้นเหมือนกันแต่ถ้าทางยากเลยยากที่สุดคือเอาง่ายๆครับธรรมดา100วันพันปี Civic เอาตัวแฮชแบ็ค5ประตูอ่ะยังไม่เคยมาเลยอันนี้คือมาแค่ครั้งแรกแต่ดูความต้องการของตัว Civic Hatchback ก็ค่อนข้างเยอะนะฮะโอเคเราเห็นเขาเต็มๆแล้วเนาะเราเห็นภาพข้างบนกำลังเคลื่อนไหวอยู่แล้วเราก็เข้าไปไม่ได้นะครับเพราะเขาถ่ายเราก็มูฟจาก MG ไปกันดีกว่านะฮะส่วนของซึ่งแน่นอนซูบารุก็ได้ครับซูบารุก็ยังคุมระดับแต่ก็ยังมีส่วนที่เปิดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูยาวๆนะฮะซึ่งตอนนี้ก็อยู่กับเจ้า ZS ก็ถือว่าทำยอดขายให้ดีมากกับทาง MG ในปีนี้แล้วก็ไอ้เจ้า3นะฮะ MG 3ก็ทำยอดขายได้ดีสำหรับวันนี้สวัสดีครับไลฟ์อยู่ครับสวัสดีครับพาเดินทัวร์อยู่ป่าเดี๋ยวตามมาเดี๋ยวเรามาไปหาข้าวกินก่อนได้ครับจาก Audi จาก MG เราย้อนกลับไปฝั่งญี่ปุ่นอีกครั้งนึงนะครับก็ไป Subaru ซึ่ง Subaru เสียดายเขายังไม่เปิดเราก็จะเจอรถคุมผ้าแต่เมื่อคืนเราแอบเห็นแล้วแอบเห็นหมดแล้วเมื่อคืนทุกคนมาดูถ้าดูกลับไปย้อนใครดูไลฟ์เมื่อคืนก็จะเห็นแล้วว่าตรงนี้ทั้งหมดมีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็น Forester ซึ่งเดากันได้อยู่แล้วนะครับแล้ว Subaruปีนี้เนี่ยหรือต่อไปจากนี้ไปเนี่ยรถได้ย้ายฐานการผลิตได้เพิ่มฐานผลิตดีกว่าในบ้านเรานะครับไม่แน่ใจว่าอยู่ที่บางชันหรือเปล่าฮะนี่คือเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขอเช็คข้อมูลเพิ่มอีกทีนึงละกันยังเป็นความลับนะครับ Revo ตัว6เกียร์ครับ Smart Cab ดูรถไฟฟ้าของเกียร์เดี๋ยวเราพยายามจะไล่ไปจะเย็นๆครับมันเยอะเยอะเราไล่บู๊ไปคือถ้าเอางี้เอาง่ายๆคือเดินมาหลายปีเนี่ยการเก็บข้อมูลเอาง่ายๆผมมาเนี่ยมาเพื่อเก็บข้อมูลความรู้อะไรเกี่ยวกับตัวรถเนี่ยเหนื่อยครับเหนื่อยเหนื่อยจริงเหนื่อยจริงเหมือนออกกำลังกายอะฮะคือจะบอกว่าการทำคอนเทนต์นี้การไลฟ์สดให้ท่านผู้ชมชมในงานโชว์รถอย่างเงี้ยร่างกายต้องพร้อมนะฮะไม่ใช่แบบนึกเป็นอะไรที่พี่เอ๋ไม่อยากเลยอะคือบอกตรงตอบเพราะว่าเราไม่ได้เราข้อมูลรถต้องเยอะมากด้วยนะฮะน้องผมก็มาดูไลฟ์เดี๋ยวเรามาดู Honda สวัสดีครับเราเจอพี่ๆสื่อมวลชนหลายท่านเลยนะครับแล้วก็ทักทายอ่ะฮะอย่าง Honda นะครับไฮไลท์อย่างที่เมื่อคืนเราดูน้องเขาบล็อกตอนเดินคือเราอาจจะโชคดีว่า
เห็นก่อนแต่ยังว่าแล้วครับเราเข้าไปกันดีกว่าไปดู NSX ซึ่งเมื่อวานเราได้แต่อยู่ข้างนอกนะครับวันนี้เราจะเข้ามาข้างในเข้าไปใน area ขนาดนั้นเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็น private จริงๆก่อนยังไม่ได้เต็มตัวเราคงได้สุดแค่นี้ละฮะโอเคครับตอนนี้เราก็จะเห็น NSX แต่ว่าเมื่อคืนอย่างที่เราคุยกันไว้เราไม่รู้ว่าที่เอามาเนี่ยคือเอามาโชว์มาขายเดี๋ยวผมมาเอาจริงๆมาขายจริงๆใช่อ้อแล้วก็ทางซ้ายนะครับทางซ้ายมือ Accord ไปดูไหมไปดูสิท่านผู้ชมไปดูครับแต่ว่าก็จะมีหลายสื่อขึ้นไปอยู่ข้างบนมันก็เลยทำให้นะมันเข้าถึงลำบากแน่น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 อ่ะแต่พามาดูมีแคมบี้แล้วมาดู Accord เดี๋ยวเราจะพ้นหาข้อมูลยังหาคนให้ข้อมูลว่า NSX จะขายจริงไหมมาแล้วเดี๋ยวเราเจอแล้วนี่ครับโอเคน่าจะอยู่ประมาณนี้แล้วนี่ก็คือเป็น Accord ใหม่อันนี้ Accord อันนี้คือคนขวามือที่เราเห็นก็คือน้องเฟื่องนะฮะก็น่าจะสันทัดตอนนี้เรื่องเทคโนโลยีนะเดาว่า Honda น่าจะให้น้องมาเป็นพรีเซนเตอร์หรือมาทำอะไรสักอย่างนะฮะเพราะว่าหนึ่งน้องมีความสามารถในเรื่องของ performance ด้านนี้นะครับเราก็โชว์ไหมโชว์ซึ่งเดี๋ยวเราหาถามดีกว่าน้องบิ๊กครับสวัสดีครับแอคคอร์ดมีคันเดียวอ่ะคันเดียวไม่ได้เปิดให้ดูข้างในไม่เปิดด้วยกักด้วยนี่ยังไพรเวทอยู่เพราะมันยังไม่เป็นไพรเวทแอบถามได้ไหมอ่ะ NS เนี่ยเราเอาเข้ามาขายไหมไม่ขายไม่ขายที่มาโชว์ในงานเพราะต้องการโชว์ความเป็นสปอร์ต DNA โชว์หนึ่งส่งทอดมาถึง2โมเดลนี้อ๋อโอเคคอนเซปต์มาแล้วนะฮะมาจะเข้าไปอินเสิร์ตข้างในรถมาเดี๋ยวให้ดูได้ไปครับก็คือจะบอกว่าเราเหมือนตัว VIP ดีใจมากเลยอ่ะมาครับ NSX ใครที่เอาเข้ามาในบ้านเราแล้วไม่ยอมให้เราไปทำนะเรามาดูได้เลยเดี๋ยวเราขอดูเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในเป็นครั้งแรกนะฮะทุกคนจะได้ดูแค่ดูภายนอกก็พอนะครับอย่าป่ะ197คนที่อยู่สดตอนนี้นะฮะจะได้หรือใครที่ตาในการชมใช่ครับที่เราจะได้เข้าไปเห็นด้านในนะฮะเดี๋ยวทาง Honda จะโอ้ยให้เกียรติทางคมชลึกของเราได้เข้าไปดูด้านในบอกเลยตอนนี้เราดูน้องไปก่อนนะฮะเราเห็นน้องแล้วเดี๋ยวเราก็เข้าไปดูรถกันดีใจแล้วเป็นตัวปาดหน้ารอ Accord เลยครับผ่านแล้วAccord อ่ะเขาไม่ให้เราคือเรายังทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่ายังเป็น private แอบบอกว่าเขาติดฟิล์มดำอ่ะแล้วเราจะเห็นข้างหลังเห็นไหมฮะเขาติดฟิล์มดำผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นนำเข้าจากสารลึกมหาหรือว่าเป็นประกอบในท้ายแต่ฟิล์มดำไม่ให้เห็นเพราะว่ารถตัวนี้คือจะบอกว่า Honda ครึ่งนึงผลิตรถชนะอายุทยาบ้านผมเองอีกครึ่งนึงปราจีนบุรีอ๋อไอ้เจ้าที่ใหม่ที่มีสนามทดสอบด้วยนะครับอันนั้นคือยังเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะขึ้นประกอบลายที่ไหนนะครับอ่าฮะฉะนั้นก็เลยอาจจะต้องเป็นแบบอันนี้เดี๋ยวเป็นภาพที่เราประกอบทำข่าวแน่นอนครับทีมช่างภาพของ Honda ก็ถ่ายแล้วเดี๋ยวเราจะเขียนข่าวให้ดูแต่อย่างที่บอกเลยว่าและว่าถ้าเขาเอาเข้ามาขายจริงมันก็น่าจะเรียกฐานลูกค้าที่เป็นแฟนคลับของทาง Honda ที่ชอบซึ่งชอบนะแต่จิตวิญญาณแห่งความสปอร์ตของ Honda ใช่แต่ก็เป็นการคอนเซปต์ที่ดีครับคือจากรุ่นพี่ไปสู่รุ่นน้องที่อยู่ด้านหลังทั้ง2คันนะฮะเสียดาย Accord เดี๋ยวเราตามติดเรื่อง Accord กันว่า Accord เนี่ยเขาเรียกว่าไงนะจะมาเมื่อไหร่จะเปิดตัวเมื่อไหร่ซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีใครบอกเราได้น้องเขาให้เราเชิญครับทุกคนฮะเราไปดูพร้อมกันที่น้องเขาจะเปิดรถให้เราดูต้องบอกว่าขอบคุณทาง Honda ประเทศไทยมากๆนะครับไปครับถามว่าเปิดเป็นไหมน้องดูถูกจริงๆเลยอาแตะนั่นถึงเปิดได้โอ้ยผมลืมให้ดูแล้วเข้าไปดูครับพี่เอเข้าเถอะครับผมไม่กล้าครับของใจใจใจคือต้องให้ผู้รักจริงจัดการครับคือใครเป็นสาวกของตัว Honda เองเนี่ยยังไงก็ต้องชื่นชอบและดูถูกหมดมีการแบบมันนวดนิดเข้ามาดูใกล้ๆนี่คือพวงมาลัยนี่คือกลิ่นไอของความสปอร์ต DNA ของแต่กลิ่นเอกลักษณ์นะความรู้สึกนะถ้าคือถ้าคนที่ชอบผมแอบบอกว่ารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ในชีวิตหนึ่งมาชมในงานนะครับมาเขาอาจจะใจดีHondaจะใจดีอาจจะให้พวกเราได้เข้ามาแถมผักนะฮะคือจะบอกว่านี่คือเราอาจจะเรียกว่าเป็นตั๋วลิงไซส์สุดๆนะฮะเพราะธรรมดาแล้ว
ไม่ค่อยได้ให้ง่ายๆเดี๋ยวผมขออนุญาตเอากล้องมาให้ข้างในนะอ่ะให้ดูให้ดูพวกแช่ภาพนานๆแช่ภาพนานๆนะครับขอดูกระบะรอชมเดี๋ยวจะรอชมนะอันนี้ขอส่วนตัวก็ส่วนตัวของตัวเองผมชื่นชอบมันมากภายในเบาะนะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะเป็นเบาะหนังที่นั่งนะฮะแล้วก็กลุ่มเครื่องยนต์อะไรเนี่ยก็คือจะอยู่ด้านหลังนี่ครับคือถ้าถามว่ารถซูเปอร์คาร์หรือรถสปอร์ตคาร์ที่คนส่วนใหญ่เอาบ้านเราก็ได้ชื่นชอบก็คือเจ้า NSX นี่คือหนึ่งในนั้นนะครับแจ้งว่านะครับประกอบที่อเมริกานะฮะจริงเหรอนี่ครับเพลท SMB อ่ะแล้วผมให้ดูตัวคันเกียร์นะฮะอาจจะลำบากนิดนึงนะครับนี่ครับไดนามิกโหมดมีให้มีเกียร์อยู่ตรงกลางโอ้ยคือเป็นไงพี่คืนนี้นอนหลับฝันดีฝันดีสันดีจริงๆท่านผู้ชมถึงแม้เราจะได้ดูด้วยกันแค่นี้ก็ตามคือจะบอกว่าอันเนี้ยเขาไม่ได้เอามาให้เราเพื่อการขายนะครับคือมาโชว์เฉยๆแค่นี้ก็บุญสุดๆแล้วถูกมากที่เห็นอาจจะแบบว่าเพิ่งเห็นว่าช่องแอร์ของ NSX มีแบบนี้เล็กนิดแต่จะบอกว่าจริงๆจะบอกว่าระบบช่องแอร์ในการดีไซน์เนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้ดูเลวร้ายนะคือมันก็ตรงกับสรีระของเราอะฮะแล้วก็เรื่องของinformation การเข้าถึงข้อมูลพวกนี้เดี๋ยวลองถือนะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูลองดูการใช้งานถูกแต่จะแปลกอย่างนึงไม่เหมือนเวอร์ชันจะไม่คือคนไทยอาจจะไม่ได้เจอคือฝรั่งไม่เจอแต่คนไทยอาจจะใช้ช่องอะไรเนี่ยที่ว่าเก็บแช่ อันนี้คือเราไม่มีนะครับเพราะว่าบ้านเขาไม่หนังตัวเบาะเนี่ยก็เป็นหนังอะคันธาร่าถูกสีดำนะครับโอเคแล้วก็ดูแผงก็จะมีการดีไซน์ออกมาเราได้เห็นตัวเป็นและส่วนของเครื่องยนต์ก็อยู่ตรงนี้เราคงไม่สามารถไปเอื้อมยุ่งมากนะครับเพราะว่ามันเป็นรถโชว์นะฮะนี่คือเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวน้องเขาจะเปิดฝาท้ายให้เราดูด้วยนะครับเราดูรอบนอกนี่ครับอ่ะเดี๋ยวครับแน่นอนครับ เราก็จะเข้าถึงเครื่องยนต์เขาแล้วนะฮะเป็น mid engine ก็คือวางในตะวันกลางลำแน่นอนสวยมากแต่ถึงเรื่องของอุปกรณ์การดูแลรักษาเนี่ยก็คือมันก็จะอยู่ราวๆเนี้ยพื้นที่มันจะมีโค้ดให้ดูช่วงเนี้ยนะครับว่าเรื่องของน้ำมันเรื่องของการดูเบสิกพื้นฐานดูได้หมดสวยมากโชคไม่เคยเห็นชัดๆเราเห็นแต่ NSX คันนี้ในลูกเท่านั้นอันนี้นะครับคือแตกเลยครับแต่ผมไม่กล้าแตะจริงและผมแอบบอกว่าเพจมันขึ้นว่า000น่ะเป็นคันเดโมนี่มันมีการเป็นซีรีส์นัมเบอร์ด้วยเหรอ Performance Maxury Center สุดยอดอ่ะเป็นการเฉพาะน่าจะเป็นรถคันเฉพาะเราสิ่งที่ยืนยันอย่างหนึ่งของตัวรถตัวนี้คืออย่างที่ผมบอกว่าเรื่องเขตตัวถังรถที่ผมบอกว่ามีไหมมีไหมไปดูไหมข้างประตูเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวผมจะให้ดูวิธีการเปิดการเปิดเนี่ยจะเหมือนรถสปอร์ตเหมือนอาซามาตินนะฮะจะมาเป็นแบบนี้อารมณ์เดียวกันเลยที่บอกเนี่ยคือเขตประกอบนะครับที่บอกว่านำเข้าจากอเมริกาอ๋อก็คือจะเป็น Honda of America เลยนะครับก็มาโชว์นะฮะ Make in USA นำเข้ามาจากอเมริกาล้วนๆนะครับเราไม่มีโอกาสได้เห็นแล้วไปแล้วครับนะฮะโอเคต้องขอขอบคุณทาง Honda ด้วยนะครับที่ให้เกียรติเราได้ชมขนาดนี้เลยโอ้ยขออีกทีขึ้น Civic ฮะโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปดู Civic กันต่อขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับไปเราดู Civic นะฮะ Civic ก็อันนี้ก็จะรู้สึกเหมือนเป็นขึ้นด้านครับเดี๋ยวรอคิวนี้ตั้งได้เลยให้น้องเฟืองน้องเฟืองกำลังนั่นอยู่เราก็รอคิวแล้วเราไปดูกันต่อนะฮะตอนนี้ทุกท่านอยู่ไลฟ์สดกับคมชัดลึกนะครับซึ่งพาทุกท่านมาชมงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับสวยสวยนี่คือ Civic สวยใช่มั้ยไม่ใช่คนที่ยืนข้างๆ Civic นะอ๋อเซนซิ่งก็คือตัวเซฟตี้นี่ครับตอนนี้น้องเฟื่องก็กำลังรีวิวนะฮะก็คงไปชมเบื้องหลังตอนหลังกับทางน้องเฟื่องเขาได้อีกนะครับตอนนี้ดูสดๆกับพี่เอ๋ไปก่อนนะครับกับน้องโชคที่มาเป็นเกสต์รับเชิญนะครับแล้วก็ขอบคุณทาง Honda
Thailand ด้วยที่พาเราเข้าไปสัมผัสเจ้า NSX ได้เป็นบุญเลยครับได้นั่งบอกเลยมันเป็นรถที่อยากมาทำรีวิวนานมากเพราะว่าเรารู้แล้วว่า NSX ตัวนี้เข้ามาในบ้านเรานานแล้วนะครับมีอยู่ในบ้านเราอยู่คันถึง2คันนะฮะอาจจะไปตามหาได้อาจจะเห็นนะฮะนั่นก็คือการสืบสารนะจากเทคโนโลยีความแรงจากตัวรุ่นท็อปใช่มาสู่รุ่นที่มาสู่รุ่นที่จับต้องได้ก็คือเจ้า Civic ก็คือเป็น Civic Type R นะครับก็จะมาเป็น Civic Type R มาความแรงของตระกูล R ต่างๆนะครับเข้ามานะฮะแล้วก็มองไกลๆด้านซ้ายมือนะฮะสีบรอนซ์ก็จะเป็น Accordซึ่งทุกคนก็คงเห็นภาพเจ้า Accord คันนี้ในเขาเรียกอะไรนะครับในรูปนะครับแต่วันนี้ทุกคนสามารถมาเห็นตัวจริงๆได้ในงานนะในงานวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกที่เราจะเปิดให้กับประชาชนทั่วไปเข้ามาชมแต่รู้สึกถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าตัวที่เป็นตัวบัตรฟรีเนี่ยอันนี้อาจจะยังไม่อนุญาตนะครับเหรอไม่แน่ใจหน้านี้เดี๋ยวผมขอเช็คคอนเฟิร์มอีกทีอ่าฮะเพราะว่ามันเคยผมคืออย่างนี้ผมเคยรู้ธรรมเนียมระดับนึงนะว่าถ้าเป็นวันมหากุศลเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยตัวฟรียังไม่อนุญาตแฟนเพจมอไซค์เดี๋ยวผมขอตัดไลฟ์เป็นช่วงบ่ายเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชมตอนช่วงบ่ายอีกทีนึงนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรางั้นเดี๋ยวเราขอเข้าไปขึ้นตรงมันขึ้นทางเดียวกันไหมอ่ะขึ้นทางเดียวกันครับเราเลยเราเอางี้เรามาก่อคิวก่อนมีอีกคิวมีกี่คิวอ๋อตรงนี้เขากั้นไว้เดี๋ยวเรารอคิวน้องเฟื่องก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูนะครับเราต้องมีเป็นทางเฉพาะครับเขามีการบล็อกด้วยนะครับตอนนี้เราดูท้ายแล้วกันก่อนเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูซีวิกอ่าฮะเราดูด้านข้างแล้วแต่จะไม่ต้องจะมีแค่เรื่องของเซฟตี้ของไอ้พวกเกี่ยวกับระบบป้องกันอุบัติเหตุใส่มาเพิ่มขึ้นเท่านั้นอืมจริงๆจะบอกว่าแต่สีใหม่นะสีอาจจะมีเพิ่มสีใหม่ทุกทีเล่นแต่สีแดงปีนี้ปลายปีเปลี่ยนสีละเป็นสีที่อาจจะเปลี่ยนบ้างเพราะว่าเราอาจจะเห็นจนเบื่อละบิ๊กไบค์เรามีเดี๋ยวนะมีโอ้โหแฟนเพจบอกเลยอย่าดูบิ๊กไบค์ฮอนด้าดูบิ๊กไบค์ดูบอกเลยดูกระบะก็ดูทุกอย่างก็ดูนะฮะแต่ตอนนี้เห็นไหมที่เราติดปัญหาคือเราต้องรอคิวในการที่เราจะดูอันนี้งั้นเอาไงดีอะหรือว่าเราถอยก่อนแล้วก็รอคนลงรถแล้วค่อยเสียบเนาะเราอาจจะต้องอย่างนั้นดูตัวอื่นก็ได้แล้วค่อยเดี๋ยวค่อยวกมาดูอะไรที่เป็นไฮไลท์อีกนานแน่เลยอ่ะเดี๋ยวเราลองดูด้วยเพราะว่าหนึ่งเขาถ่ายทำเป็นวิดีโอพรีเซนเตชันอืมอาจจะน้องบิ๊กนานไหมน่าจะนานอ่ะฮะไปรอนิดนึงเราคงไม่อะไรมากครับเราขอแป๊บเดียวป่ะท่านผู้ชมครับเราจะไปดู Civic ใหม่จากที่บอกว่า DNA จากเจ้า NSX เนี่ยเราจะขยับมาที่เจ้า Civic นะฮะ RS เหมือนเดิมครับเราได้เป็นพิเศษที่ทาง Honda ให้เราเข้ามาดูนะครับหน้าตาด้านนอกเดี๋ยวผมขอดูด้านนอกแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชมด้านในกันนะฮะBM อยู่ไกลๆตอนนี้ BM กำลังเปิดแล้วเราจะเข้าไปตอนช่วงเดี๋ยวเขาเปิดเสร็จนะฮะเดี๋ยวผมพาทุกท่านมาดูโฉมของเจ้า Civic เป็นไงบ้างเอ่ยเราไปดูด้านในว่าแตกต่างจากเดิมไหมนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเป็นพิเศษแน่นอนครับมากับเบาะสีดำนะฮะเดินได้แดงสาวก Honda ยังไงก็ต้องชอบแบบนี้อยู่แล้วนะครับและการเย็บเดี๋ยวนี้นะครับการเดินได้การทำเบาะมีลูกเล่นเพิ่มขึ้นนะครับเห็นไหมฮะอันนี้ช่องเก็บของก็จะมีหลักๆก็จะค่อนข้างเก็บอะไรพอสมควรนะครับน้องโชคดูครับจะมีไอ้พวกอุปกรณ์เก็บนะครับเข้าใจแล้วว่าทำไมจาก NSX มาสู่ตัวของ Civic เพราะคอนโซลเหมือนกันตัว DNA เรื่องของดีไซน์อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยจะมีเส้นสายเราดูย้อนหลังได้นะฮะว่ามันใกล้เคียงกับตัว NSX พอสมควรดูเผินๆเข้ามาอารมณ์แบบสปอร์ตยกเว้นแบบพวงมาลัยนะฮะนิดหน่อยที่แตกต่างกันไปบ้างนะครับแต่การมองทัศนียภาพหรือตัวคอนโซลถ้าจะมีเพิ่มคอนโซลรู้สึกจะคล้ายๆนะครับถ้าจำไม่ผิดนะนะฮะแล้วก็อุปกรณ์ที่มันเพิ่มเติมก็เนี่ยที่บอกครับว่าไอ้เซนซิงก็คือจะเป็นอุปกรณ์ด้านบนเนี่ยครับ
ตัวนี้ใช่มันจะมีอะไรที่จะเพิ่มก็คือเดี๋ยวนี้การเซ็นเซอร์จับมีคลิปปิ้งเลนด้วยนะครับที่จะเพิ่มเข้ามาฟังก์ชันของตัวกะระยะรถที่จะเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆของแผงหน้าปัดบิ๊กไบค์อ่ะมีแต่คนอยากดูบิ๊กไบค์บิ๊กไบค์อ่ะจะจัดเป็นช่วงบ่ายช่วงบ่ายครับเพราะว่าวันนี้ทั้งวันเราจะอยู่ตรงนี้กันแหละครับแน่นอนตามคมชัดลึกเลยนะครับอยู่กับเพจคมชัดลึกผมจะพาทุกท่านได้ชมทุกอย่างอันนี้เดี๋ยวขอเสริมนิดนึงนะครับว่าไอ้เรื่องระบบความปลอดภัยเนี่ยจริงๆแล้วมันทำงานควบคู่กันอยู่2จุดนะคือตัวที่เป็นหน้ากล้องด้านบนอ่าฮะเดี๋ยวให้ดูตรงกระจกมองตรงนี้นะครับมองหน้าใช่แล้วก็จะมีเรดาร์อยู่หน้ารถอีกตัวนึงเดี๋ยวเราไปดูภายในก็อย่างที่ทุกท่านเห็นก็น่าจะเหมือนเดิมแล้วก็เปลี่ยนโทนสีนะครับเราขอปาดไปแบบเร็วๆคือจะบอกว่าแต่ละยี่ห้อมันจะไม่เหมือนกันนะฮะเรื่องแต่อย่างกรณีของฮอนด้าเนี่ยอาจจะไม่มีคืออาจจะจับแค่ด้านหน้าอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นมันอาจจะมีเซ็นเซอร์ตรงกันชนอันนี้คือไม่มีนะผมแจ้งก่อนนะคือไม่มีแต่ถ้าเป็นรถยี่ห้ออื่นมันจะทำงานควบคู่กันเช่นเรดาร์จากตรงเนี้ยกับหน้ากับไอ้ตรงจุดมองกล้องด้านหน้าฮะมันจะทำงานประสานกันแต่นี้อาจจะไม่มีโอเคโอเคแล้วแต่ยี่ห้อนะครับต้องเน้นนะว่าแล้วแต่ยี่ห้อนะครับเราก็ได้เห็นเป็นของตัวนี้แล้วดูด้านหลังดูด้านท้ายกันนิดหน่อยนะครับ RS นะครับ Civic RS ถ้าเราได้มีโอกาสได้มาเทสไดฟ์หรือรีวิวเดี๋ยวเราจะนำมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้นะครับ1,219,000 บาทเท่าไหร่นะ1,219,000 บาทโอเคต้องขอบคุณทาง Honda นะครับแล้วก็ไกลๆก็จะเป็น Accord อันนี้คือจะบอกว่าเราได้ดูแค่นี้เหมือนกันเราดูแค่นี้นะครับเขาไม่จับต้องนะฮะเราได้ดูแค่นี้เราดูห่างๆอย่างห่วงๆไปก่อนโอเคไปครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับนะจบจากของบูธ Honda แล้วนะฮะเราก็จะไปต่อนะครับก็จะเป็นเรื่องของทาง Mazda อ่ะไปหาพี่ไทยมั้ยถือไว้ก่อนไม่มีเดือไปเลยโอเคก็เดี๋ยวอันนี้ต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของ Mazda นะครับ Mazda หลักๆแล้วก็คือในนี้นะครับก็จะเป็นมาเป็นสีแดงซะเกือบทั้งหมดนะครับจะเป็น CX5 นะครับพี่เอมาต่อครับเมื่อกี้ไปสวัสดีทาง Honda เขาขอบคุณเขาหน่อยที่เขาให้เราดูแลเราเป็นพิเศษบอกเลยฮะ Honda กับคมชัดลึกเรานี่ติดกันนะครับแล้วอย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้เราอยู่ในบูธของ Mazda มากับโทรสสีแดงนะครับสีของเขาสีแดงจะเป็นสีแดงเอกลักษณ์ใช่ครับก็ทุกครั้งที่เปิดตัวรอบสื่อจะเป็นภาพนี้แล้วอย่างที่ผมบอกท่านผู้ชมครับพรุ่งนี้ถ้าท่านผู้ชมมาชมเองจะไม่เห็นภาพนี้เรามาดูถ้าตอนเย็นผมอยู่นะฮะยังอยู่เดี๋ยวผมจะบอกให้เฉลยให้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับบูธนะฮะมาด้าเขาจะเปลี่ยนไปเราไปดูก็มาด้าก็อย่างที่เห็นนะครับก็ใครเป็นแฟนมาด้าล่ะมาพูดคุยหน่อยทุกคนอยากดูกระบะอยากดูมอเตอร์ไซค์ไม่มีใครอยากดูรถในมาด้านี่ก็ตัวไฮไลท์ก็อยู่ด้านในด้านนู้นนะครับซึ่งเป็นมาด้า NSXนะครับน่าจะเป็นเจนที่4แล้วมั้ย MX5 ตัวนี้เป็นเจนที่4เจนที่5นะครับแต่เจนที่4เท่าที่รู้เจนที่4เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมารวมรถเขาตั้งแต่1 2 3 4มาเจอกันมาคุยกันว่าทำไมคนถึงชอบรถโรสเตอร์แบบนี้มันมีข้อดียังไงทำไมคนถึงรักกันนะฮะโอ้โหราคาพอเลยครับ2ล้านดูตรงนี้เลยครับ890,000 บาทนะครับคอนแสนหนึ่งครับฮะนี่ก็คือจะเห็นฟังก์ชันก็จะมีอินฟอร์เมชันหมายถึงว่าเรื่องของตัวโปรดักต์นะครับครับเพราะตอนนี้คือรถตัวนี้ไม่สามารถแปะเพจตัวอีโคสติ๊กเกอร์ได้เพราะไม่มีที่ให้ติดนะฮะก็ต้องดูอย่างนี้ครับแต่ถ้าเป็นรถคันอื่นปกติทั่วไปจะดูได้ประตูด้านหลังไปเราก็เดินหน้าไปทาง BMW ซึ่งโอ้โหท่านผู้ชมข้างหน้านี่คนนับร้อยอ่ะคืออาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งมันมีความเฉพาะตัวของงานเดี๋ยวเรา BMW พอ BMW เสร็จเราจะไป Toyota ไป Mitsubishi ตอนท้ายนะครับแล้วก็เชฟโรเลตนะฮะเราจะปิดท้ายตอนนั้นแต่ตอนนี้เราขออนุญาตพาทุกท่านมา BMW คร่าวๆมาดูดีกว่าว่า BMW นะเมื่อวานที่มาเซอร์เวย์แล้วมาถ่ายรูปมาเบื้องหลังละเราเห็นเลยว่าเขาแยกบูธตัว Empower ออกมาเป็น1บูธต่างหากนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเผื่อเราจะเจอผู้ใหญ่แอร์เรียเดียวกันก็จริงนะครับแต่แบบสัดส่วนให้ชัดเจนเพื่อให้รู้ว่า1เป็นรถปกติกับรถสปอร์ต
ในบูธ BMW ครั้งนี้มาใหญ่มากนะครับแบ่งโดยเป็นโซนของ BMW ด้านขวามือที่เราเห็นนะครับและแน่นอนฮะไฮไลท์เขาคือเจ้า8นะฮะเขาเขียนเป็น The 8เลยและเลยไปเป็น M Townเป็นมินิก็เป็นจอห์นคูเปอร์เวิร์กนะครับ JCW แล้วก็ไล่ไปถึงมอตลาดนะครับซึ่งก็เป็นมอไซค์นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูของเจ้า8ซึ่งแน่นอนครับเขาเพิ่งทำพิธีเปิดเสร็จไปหยกนะฮะคืออันนี้ถือว่าเรามาตามหลังดีกว่านะครับครับเพราะว่าเรามาดูตอนนี้อาจจะยากเราถือว่านี่ครับเดี๋ยวเอ๊ะเป็นตัวโปรโตไทป์เนี่ยนะถ้าผมดูแล้วอ่ะตัว8เลยตัว8เลยตัวนี้เลยนี่เรานี่ก็จะเห็นสื่อมวลชนเห็นคนมาให้กระแสการตอบรับแล้วก็ให้กระแสความสนใจอยู่สูงมากนะฮะเราเห็นผู้บริหารจากทางบาร์เซโลนาด้วยนะฮะตัวนี้เป็น XY ก็คือน่าจะเป็นตัวขับสีครับเป็น850นะฮะมีสัญลักษณ์ M นะครับก็ M850 ก็ไม่ต้องพูดถึงเลยว่าแรงขนาดไหนและยังมีไฮไลท์ของเจ้า C4หรือ Z4 ซึ่งเป็นตัวใหม่เปิดตัวแล้วได้ข่าวว่ากำลังจะมาแต่คิดว่าน่าจะมางานนี้แต่สงสัยอุบไปงานมอเตอร์โชว์แน่นอนนะฮะก็เลยปล่อยให้เจ้านี่มานะครับแล้วเจอผู้ใหญ่ทางคุณจุ๊บของทางเครือ MGC ก็มาอยู่ในบูธนี้ด้วยเหมือนกันนะครับผู้บริหารใหญ่ของทางกลุ่มRolls-Royce Millennium นะฮะนี่อยู่นี่ตอนนี้เราดูเจ้า8นี่กันไปก่อนนะฮะก็อย่างที่เห็นแล้วก็จะมีตัวที่เป็นรถปักอินด้วยถ้าจำไม่ผิดนะฮะเดี๋ยวเรากระเถิบไปด้านนู้นเผื่อเราจะได้เห็นตัวรถนะครับเราคงคร่าวๆนะครับแน่นอนว่าเดี๋ยวทุกท่านไปชมอ่านใดคมชลึกได้อีกครั้งหนึ่งย้อนหลังได้เดี๋ยวเราจะไล่ตามคือตอนนี้บอกท่านผู้ชมว่าพอไปนั่ง NSX แล้วรถทุกคันตอนนี้เฉยๆเฉยๆเราบรรลุความฟินไปแล้วมันไปถึงจุดสุดยอดถ้าท่านผู้ชมมันถึงจุดสุดยอดแล้วเราไปนั่งอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับพอเรามาเจอจริงๆเราต้องว้าวกับเจ้า850มากนะแต่พอเราไปอยู่ไอ้เจ้าไอ้ NSX แล้วเรากลายเป็นแบบโอ้เราไปถึงจุดนั้นแล้วครับนี่คือเครื่องยนต์ของทางแน่นมากคือเรื่องของการแมนเทนแนนซ์นี่ก็ค่อนข้างจะเป็นไงไหวไหมถ้าอย่างเงี้ยจุกครับดูรายการแต่ละอย่างก็คือพวกการแมนเทนแนนซ์เนี่ยคืออาจจะเป็นเพราะว่าที่มันแน่นเพราะหนึ่งมันเป็น cover หมายถึงว่าฝาปิดนะครับแล้วก็ตัวไส้กรองเนี่ยมัน2ฝั่งนะมันจะฝั่งเดียวนะไส้กรองอากาศเนี่ยเปลี่ยนแบบแน่ถูกต้องครับแล้วก็พวกดูแลน้ำหม้อน้ำเรื่องของน้ำมันพาวเวอร์ไอ้พาวเวอร์คงไม่ใช่แล้วล่ะเพราะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับยังไม่เห็นในงานนี่ท่านผู้ชมถามเจ้า C4 ยังไม่เห็นผมว่า BM น่าจะอุบเขาไว้นะครับแล้วก็ไปในงานมอเตอร์โชว์ปีหน้าเชื่อว่าเป็นแบบนั้นนะตามรูปแบบแล้วจริงจริงๆอ่ะมันควรจะมานะครับแต่ได้มันมาอยู่แล้วล่ะผมรู้มาว่ามาอยู่แน่ๆแต่ว่า Expo เนี่ยกับเอาเจ้า850มาโชว์และเป็นไฮไลท์ตั้งอยู่กลางงานนะฮะเดี๋ยวเราไล่มานะครับสักวันเราคงจะมีโอกาสได้เจ้ารีวิวคันนี้บ้างนะครับเพราะว่าเราได้เอาพวกตระกูล M มาเรียบร้อยและนี่ก็คืออยู่หนึ่งในตระกูล M นะฮะแต่เป็น 850i นะครับแล้วก็อ่ะเราโยกไปดูว่า BM มีอะไรให้น่าตื่นเต้นบ้างก็มีเจ้า i8 ก็เป็นตัวโรสเตอร์นะครับจะว้าวก็ตรงนั้นว้าวก็คือความว่าเป็นโรสเตอร์นะเดี๋ยวเราเข้าไปดูทางผู้บริหารของทางอ๋อนี่ผู้บริหารของ Mercedes นี่เอ้ยผู้บริหารของ BM อยู่ตรงนี้หมดเลยนี่ฮะจะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับแล้วเราก็อย่างที่บอกครับว่าเรื่องของระบบการชาร์จไฟเนี่ยอย่างที่เราเคยบอกไว้มันจะมีไทป์1ไทป์2นะครับใช่ BMW จะเป็นไทป์2คันนี้ก็เป็นไทป์2ครับคันนี้ที่เห็นอยู่ด้านล่างจะเห็นหัวเนี่ยคือด้านล่างเพราะฉะนั้นก็เลยต้องคือถ้าเป็นรถอันเนี้ยถูกไปใช้งานในเมืองแล้วไปจอดตามพวกห้างชั้นนำเช่นพารากอนเซ็นทรัลเวิลด์เอ็มโพเรียมหรือเอ็มพอร์เทียเขาจะมีช่องสำหรับเซอร์วิสให้อยู่ก็จะเป็นอย่างนั้นโอเคสวัสดีพี่น้องสวัสดีครับนี่ฮ
ครับก็ถือว่านี่คือ i8 นะไปยาวๆกันไปครับยังไม่หมดเราเดี๋ยวอาจจะไปดูตัวสปอร์ตขึ้นเราไม่หมด นี่ครับที่บอกว่าวิธีการใช้งานเนี่ยสิ่งสำคัญเลยต้องระวังมันจะมีพวกข้อตรงข้อต่ออะไรนี่ก็ต้องระวังนะครับแล้วก็เรื่องของสายไฟสีสายไฟนี่ก็ฟ้องอยู่เนี่ยครับสีสายไฟมันจะเป็นอินฟอร์เมชันทั้งหมดเพื่อไปฟ้องกับตัววอลชาร์ตสายไฟเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะสายไฟ5เส้นนะแต่นี่รู้สึกเขาจะไม่ได้ต่อของจริงแต่สายไฟอ่ะหนามากแล้วก็อย่างที่ผมเคยเขียนให้พี่เอ๋ไปครั้งนึงนะครับว่าเรื่องของการติดตั้งไอ้ตัววอลชาร์ตเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือต้องมีการเดินสายดินและสายไฟเนี่ยต้องเป็นลักษณะเฉพาะแล้วก็ต้องลิงก์สายไฟกับมิเตอร์อะไรเนี่ยให้มันเฉพาะทางด้วยโอ้โหสุดยอดแล้วก็ตามมาด้วยนี่คือตระกูลของรถปักอินปักอินเขาหมดเลยนะฮะคือเท่ากับว่าในงานนี้ท่านผู้ชมจะบอกเลยว่าเขานำความเป็นเทคโนโลยีของรถไฟฟ้านะครับมาโชว์แล้วก็มาให้เราเห็นนะฮะ 530E M Sport ไม่ใช่เครื่องดื่มไอ้นี่นะครับเกลือแร่นะฮะอ่าฮะไปครับเราต่อนะฮะใครอยากให้เราไปดูที่ไหนต่อของรถยนต์นะเดี๋ยวผมจะไล่ไปบิ๊กไบค์ขอเป็นช่วงบ่ายนะฮะเดี๋ยวเราขอไลฟ์แล้วก็ยาวไปแล้วก็ขอพักทานข้าวโอ้โหเราหนักหน่วงจริงเราคือจะบอกว่ามางานนี้อาการหิวข้าวจะไม่เกิดขึ้นครับนอกจากเราเดินเสร็จผมจะกินทันทีโอเคอ่ะมอเตอร์หลาดอีกหน่อยเนอะเป็นมินิแล้วก็มอเตอร์หลาดจะมีตัวที่เป็นโซนสปอร์ตโหมดก็ตระกูล MP นะฮะอ่าฮะเนี่ยครับอ๋อนี่คือ M อ่ะ M Town นี่คือกลุ่ม M มากลุ่ม M ก็ไล่กันไปมีความเฉพาะตัวหลายอย่างนะครับเป็นไงบ้างคะดูกระแสของการตอบรับของคนที่มาชมดูสินี่ขนาดนี่คือรอบสื่อนะครับแล้วก็แค่สื่อหรือคนที่เข้ามาร่วมก็สนใจมากแล้วเขาแน่นอนเขาเอา VIP มางานนี้ด้วยแน่ๆนะฮะคนที่สนใจเนี่ยก็เข้ามาแล้วมีเซลล์มาร่วมด้วยนะครับแนะนำครับว่าถ้าใครสนใจลองมาชมกันเดี๋ยวผมพาทุกท่านมาตัวมินิบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะย่าไล่ยาวไปเดี๋ยวเราจะไปขุกอยู่กับ Toyota กับ Mitsubishi นานมากนะฮะเดี๋ยวเราจะไปขุกอยู่ตรงนั้นตอนนี้เราขอปาดนี่ขอเพิ่มนิดนึงครับผม MSI 10ปีนะครับแต่ไฮไลท์เราครับเมื่อคืนที่ผมพาท่านผู้ชมก็คือเจ้าจองคูเปอร์เวิร์คที่เขากั้นคอกไว้เมื่อวานเรามาดูเมื่อวานเรายังไม่มีคอกนะนี่เขามากั้นเมื่อเช้าฮะแล้วผมจะดูว่าฝรั่งคนที่ยืนอยู่ครับเมื่อวานผมเห็นเขาเอาผู้กันมาคอยไล่เช็ดฝุ่นที่อยู่รอบรถอ่ะละเอียดครับแน่นอนนี่ฮะเดี๋ยวเราไปไล่ดูเว็บไซต์อะไรเงี้ยนี่ครับแน่นอนนะก็อย่างที่บอกครับว่าพิตตี้งานนี้แต่งตัวมิชิดมากอย่างที่เห็นนะครับคอนเซปต์คือไม่มีใครจะสามารถมาเห็นเนินอกได้แล้วไม่มีแล้วนะครับงานมอเตอร์โชว์งานโชว์รถต่างๆจะเป็นแบบนี้แล้วนี่คือให้ลูกค้ารับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยซ้ายนะครับรถโชว์นะครับนำเข้ามารถโชว์ข้างหลังเนี่ยจับต้องได้ของแท้แน่นอนครับเปิดประตูนี่ครับตอนนี้เราอยู่กับรถที่พิเศษเขาเมื่อวานนี้ผมเห็นท่านเห็นฝรั่งคนนั้นนะครับเขาคอยเอาแปรงมาปัดอยู่ด้านล่างเช็ดทำความสะอาดมากแล้วก็คลุมผ้านะครับใครดูย้อนหลังได้ก็จะเห็นนะฮะแล้วก็ผู้บริหารของทางมินิก็อยู่ข้างๆกันนะครับเดี๋ยวผมมาดูด้านนี้อ่ะไล่มาฮะอันนี้คือเอาเป็นว่าเรามาดูรถที่จับต้องได้ดีกว่าไหมจอนคูเปอร์เวิร์คแบบปกติอ้าวเหรอจอนเนี่ยคูเปอร์ปกติก็คือคันที่เราเห็นอยู่นะฮะก็จะเป็นเวอร์ชันปกติก็คือพื้นฐานอะไรโดยรวมก็มีการสมมติว่าเป็นรถปกติแหละแต่ไปปรับปรุงเรื่องของระบบอะไรบางอย่างช่วงล่างแม็กระบบเบรกเป็นของจอห์นคูเปอร์เวิร์คโดยตรงนะครับเราก็เห็นไปแล้ว E330E มีอยู่ด้านหน้าครับตัวของ BMW มีโชว์อยู่มาดูได้นะครับ
ชอบใช่ไหมแล้วก็ข้างหลังเป็น M Sport ของแท้ๆมาดูมอเตอร์ลาดอยู่ด้านนี้นะครับเรายังไม่ยุ่งนะครับเราเดี๋ยวเราค่อยมาลุยกับมอเตอร์ลาดแล้วก็ทางตอนนี้ทางค่ายทางของมอไซค์เนี่ยเริ่มแล้วเริ่มเปิดตัวนะฮะแล้วฝั่งที่เราเห็นตอนนี้ก็คือเป็น M เมื่อคืนเราก็เห็นแล้ว M2 ตัวนี้ต้องบอกว่าได้มีโอกาสได้ขับเขาแป๊บนึงนะครับก็ต้องบอกเลยว่าคือถ้าใครชอบ M มาตีนปลายมันคือใช่แต่ถ้าตีนต้นถ้าค่าย BMW ผมไปE330 ครับผมขอใช้พลังไฟฟ้ามาเพราะบอกเลยว่าต้นนี้จี๊ดจ๊าดชนิดที่แบบว่านอกจากนี้ก็จะมีตัวคูเปอร์ด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายก็เป็นตัวแต่งเราไปดูเดี๋ยวเราพากลับไปดูทางด้านกระทิงดีกว่านะฮะเดี๋ยวมีกระทิงให้เราอยู่อีกไอ้ที่เราดูกันไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกลับไปที่มิตซูบิชิแล้วก็ไล่ไปที่โตโยต้านะครับเดี๋ยวเราจะไล่ให้ท่านใครที่รอชมรถกระบะตอนนี้ถึงเวลาของท่านแล้วนะครับเราไล่ขออนุญาตไล่กันนะครับอาจจะแอบมาดูนี่คันนี้ก็คือเปิดตัวไปหมาดๆเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเมื่อต้นอาทิตย์นี่แหละใช่ครับเนี่ยฮะเมื่อวันที่26คันนี้เพิ่งเปิดตัวออกมาให้พวกเราได้เห็นกันนะครับไม่แน่ใจว่าจะเจอน้องชายอยู่ไหมนะครับย้ายมาอยู่ค่ายลัมโบกินี่แล้วนี่ครับมันอวกาศมากเลยอ่ะจริงๆจะบอกว่าคือร้อยวันพันปีอ่ะไม่เคยทำรถคล้ายๆสไตล์ SUV ธรรมดาจะเป็นแนวแบบสปอร์ตจริงๆฮะเตี้ยจริงๆอันนี้อยู่ๆโดดมาสูงเฉยและแนวนี้เหมือนหุ่นยนต์มากเลยอ่ะคือเส้นสายถ้าผมมองเฉพาะเป็นการส่วนตัวนะคือมองว่ามันเหมือนแบบอะไรนะเหมือนหุ่นยนต์จริงแล้วก็มันคล้ายๆเหมือนมีความเป็นครึ่งเล็กๆเพราะว่าลักษณะจะเป็นคล้ายๆรังครึ่งเยอะอะนี่เป็นการทดสอบไม่ใช่ทดสอบแค่เราไลฟ์รถนะทดสอบกิมบอลตัวนี้ด้วยนะบอกท่านผู้ชมเพราะว่าเราใช้งานหนักมากอะ1ชั่วโมงนี่เราไล่มาเป็นชั่วโมงแล้วนะใครที่ดูไลฟ์170กว่าคนที่ดูกันอยู่ยาวๆผมขอเสียงคนที่ดูตั้งแต่ต้นจนจบได้ไหมครับว่ามีใครที่ดูอยู่กับผมพร้อมกันเนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบร้อยกว่าคนเนี่ยแล้วก็คันนี้ก็จะเป็นของสิงห์นะครับก็จะเป็นตัวที่ไปแข่งในงาน Thailand Super Series นะครับแล้วก็มีตัวที่ไปแข่งต่างประเทศก็มีนี่คือท่า3 3 3 3 0ถ้าท่านผู้ชมอยากเห็นก็คือตัวคันสีขาวด้านหน้าฮะแต่บอกเลยว่าบูธ BM คนเยอะมากจังอ่ะอาจจะเป็นเรื่องของกระแสด้วยเอ้ยมีคนดูจริงมีคนอยู่ดูยาวๆกว่าเราจริงนี่ลากตั้งแต่เริ่มต้นเลยเหรอครับเนี่ยโหผมรักทั้งคู่เลยจัดมาครับเดี๋ยวเราซีวิกไปยังซีวิกไปแล้วซีวิกไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปมิตซูบิชิแล้วนะครับใครที่อยากดูทางกระบะก็จะเดี๋ยวแน่นอนเริ่มมีอะไรบางอย่างปนมาผสมอันนี้เราจะเข้าไหมเราจะคุยเลยไหมไทยลุ่งไหมไทยลุ่งนี่นี่คือความโหดของไทยลุ่งทำออกมาเจ้าทานฟอร์มเมอร์ป่ะเราเรียกถูกไหมแล้วเห็นบอกว่ามีเป็นตัว2แล้วนี่ตัวเวอร์ชันเจน2โอ้โหเขามากับพื้นลาดยางบนพื้นเลยอ่ะนี่เขาลาดยางอันนี้ลงทุนจริงนะเพราะว่าดูยาวขอบคุณมากครับที่ดูยาวคุณยังอยู่กับผมก็ยังจะไลฟ์สดไปเรื่อยๆพูดตามนั้นนะครับก็คืออันนี้คือเป็นตัวโปรโตไทป์นะฮะอันนี้ไม่แน่ใจว่าอันนี้ใช้กับทางทหารหรือเปล่าเพราะหนึ่งมันจะมีการเซฟตี้อะไรบางอย่างเยอะอันนี้ถ้าคิดถึงผมคิดถึงหนังซอมบี้อันนี้นอกเรื่องละท่านผู้ชมไปละพี่เอกไปเรื่อยละเอาไว้เนี่ยดูสิเขาติดแบบSafety มาก Safety มีตัวตะแกรงกันต่างๆตอนนี้ที่เขานั่นอยู่ก็คือเป็นเพราะว่าหนึ่งเขาจะทำเป็นเสลอเป็น presentation นะครับฮะนี่เรามาดูตัวนี้ก็คือง่ายๆพื้นฐานรถเป็นรถของ Toyota แล้วจะบอกว่าตอนนี้เขาครบรอบ50ปีด้วยนะครับท่านผู้ชมคือครบรอบ50ปีก็เลยจะออกมามีตัว edition ที่จะมีด้านข้างเขียนคำว่า50ไว้นะครับก็คือพื้นฐานตัวรถน่ะจะเป็น Hilux Revo ใช่เครื่องยนต์น่ะเดี๋ยวเราดูผมไม่ได้ว่าเป็น 2.4 หรือ 2.8 แต่ถ้าเป็นตัวฟูลวิวเนี่ยไอเดียคือต้องเป็น 2.8 แน่นอนการแถลงข่าวของ Mitsubishi ขอเชิญทุกท่านเข้าที่บูธ Mitsubishi เราต้องไปเจอตอนเขาเปิดตัวฮะ
so everyone is invited to คอนโซลนี่ก็เป็นโตโยต้าเลยใช่ไหมยกมาทั้งลำครับแต่อาจจะมีบางชิ้นที่มันแตกต่างเพดานสรีระศาสตร์บางตัวอาจจะไม่เป๊ะผมจะให้ดูว่าเพดานเนี่ยเขาลงทุนใช้หนังอาคันทาร่าเลยนะหรือเป็นกำมะหยี่นี่แหละครับนี่นะฮะอยู่บนนี้เลยนะครับใช้หุ้มใหม่ทั้งหมดซึ่งดูแบบทำให้ดูหรูหรามากแต่ไฟเนี่ยผมไม่มั่นใจว่านี่ไฟจริงป่ะไฟที่เขาตั้งใจมาหรือว่าจะถามดีกว่าไฟที่อยู่ในรถนี่คือไฟที่มีมาให้เลยใช่ไหมครับกับตัวรถของจริงเฮ้ยเป็นตัวลิมิเต็ดใช่ไหมก็คือเขาล้อ50ปีก็จะมีแบบนี้ให้ป่ะไม่ใช่ว่าไม่ใช่50ปีนะคะลิมิเต็ดกว่าอีกไม่ใช่คันเหลืองไม่ใช่คันเหลืองใช่ค่ะโอ้โหผมเพิ่มนิดนึงนะครับครับผมอ่ะพี่เอามาก่อนอ่ะเดี๋ยวเขากำลังลากสายผมปิดประตูก่อนอ่ะโทษนะดูตรงบันไดแล้วคู่กันมาโอเคมันก็เลยเฉพาะนิดนึงอ๋อนี่ก็คือเป็น transformer 2ถ้าเราเปิดประตูใดประตูหนึ่งไอ้ตัวนี้ก็จะเด้งออกมาโอเคครับบอร์ดด้านหลังเป็นไฟฟ้าบอร์ดด้านหลังเป็นไฟฟ้าเดี๋ยวเชิญฮะได้ค่ะนำไปค่ะบอร์ดด้านหลังอ๋อสวยงามแล้วมีจอโทรทัศน์ด้วยเอ้ยไม่ใช่โอ้ผมเห็นเงาเป็นที่วางนะครับเป็นที่เท้าแขนวางแก้วน้ำสี่ที่นั่งก็ได้ครับอ๋อโอเคแต่เป็นไฟฟ้าใช่ค่ะพื้นฐานนี้คือเป็นโอเคเขาจะว่าเป็นรีโวแต่เป็นรีโวตัวที่เป็นโฟวิวปกติที่ขายปกติมาเปลี่ยนค่ะเราสามลูกค้าสามารถเลือกได้ทั้งเกียร์ออโต้แมนนวลถ้าเป็นออโต้เนี่ยจะเป็นโฟถ้าเป็นแมนนวลถึงจะเป็นตัวโฟอ๋อนั่นแปลว่าที่ผมเข้าใจนั่นก็คือเขาไว้ง่ายเขาแถมมาเมมเบอร์ใช่ค่ะสวยมากถ้าใครชอบรูปร่างรถเขาแบบนี้นะครับภายในแบบนี้ก็ต้องแวะมาชมนะฮะก็จะให้ความหรูโหดแล้วก็ทัศนวิสัยของคันนี้มันจะกว้างมากให้ผู้ชมลองดูนะครับพี่เอครับครับจะบอกว่าขึ้นนั่งได้ไหมครับได้ครับพี่เอลองเลยเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านมาเดี๋ยวผมจะขอขึ้นนั่งนะครับเพราะผมอยากจะให้ทุกท่านดูว่าทัศนวิสัยของเจ้า Transformer ตัวนี้ที่เขาทำออกมานะครับที่เราเห็นดูข้างหน้าอาจจะแบบเลี่ยมๆถ้าไม่เลี่ยมๆแต่ทัศนวิสัยด้านในเนี่ยเราสามารถจะมองเห็นด้านหน้าได้ชัดเจนนะฮะนี่แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวขับ2นะครับขับ2เกียร์ออโต้แต่ถ้าเป็นขับ4จะเป็นเกียร์แมนนวลก็คือง่ายๆพื้นฐานรถตัวนี้มาจาก Hilux Revo รุ่นแคปแจ้งก่อนนะครับดูสดจากเท็กซัสโอ้โหโอ้โหขอบคุณมากครับขอบคุณมากยังไม่นอนอ่ะตอนนี้เท่าไหร่แล้วผมว่าน่าจะประมาณตีสองน่าได้นะใช่ไหมสิบชั่วโมงได้ไหมเท็กซัสสิบชั่วโมงหรือสิบสองชั่วโมงครับเดี๋ยวรบกวนนิดนึงเรามาคุยกันเพราะไหนๆก็ดูสดด้วยกันโอ้ยขอบพระคุณมากครับมาจากเท็กซัสมาไกลมากมากมากเลยคิดถึงเมืองไทยไหมอ่ะตัวนี้เหมาะกับครอบครัวถูกใช่เลยใช่เหมาะกับครอบครัวแต่คนที่ใช้เนี่ยหรือคนที่มีความเป็นเจ้าของเนี่ยมันไม่เหมือนรถแวนทั่วไปไงสมกับคันนี้ราคาเท่าไหร่อ่ะแอบถามราคาเท่าไหร่ครับลิมิเต็ดคันนี้อยู่ที่ล้านเจ็ดล้านเจ็ดเอาแล้วเกิดเปิดไพลิสแล้วใหม่ล่าสุดอ๋อนี่ค่ะล้าน 895ก็ล้าน9นะครับตัวนี้ล้าน9คือพี่เอ๋ครับอันนี้เดี๋ยวผมจะบอกนิดนึงว่ามาหนังอะไรเฉพาะเนี่ยจะบอกไว้ให้นี่พี่เอ๋เดี๋ยวเราลงครับลงมาก่อนนะอึ๊บนี่ครับวิธีการลงก็คือลงตามนี้มีบันไดนี่ฮะเป็นความลับน่าจะเป็นความลับนะคือถ้าสมมติว่าประตูเรามันจะมีตัวทัชตรงเนี้ยถ้าเราโดนตรงนี้ปุ๊บกระไดขึ้นน่าจะเป็นตัวการอันนี้เป็นความลับน่าจะใช่อยู่มาเปิดเผยความลับเขาทำไมเนี่ยเราปิดแค่ประตูเดียวนะเดี๋ยวก่อนนะครับปิดประตูเดียวไม่นานเฮ้ย มันเหมือนรู้งานครับนี่คือไม่หรอกครับเขามีบันไดตัวด้านล่างไหนลองเปิดใหม่อีกทีให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับเพราะมันจะต้องทำงานประสานกันนะครับว่าถ้าแม่เหล็กตัวนี้มันแตกกันเมื่อไหร่ตัวนี้มันจะขึ้น
โอเคเราดูด้านหลังดูด้านหลังนะครับนี่คือเป็นลามิเนตค่ะลามิเนตโหดเก็บของคือเบสคือยังไงก็ต้องใช้อ่ะพวกเก็บของอะไรเนี้ยคือเราต้องใช้แน่นอนหรูไปอีกจะว่าไปนึกถึงอะไรรู้ไหมฮะอะไรอ่ะฮะนึกถึงดีเฟนเดอร์ไงนึกถึงดีเฟนเดอร์ดีนะไม่นึกถึงแฮมเมอร์โอ้ยดีเฟนเดอร์ผมว่าดีเฟนเดอร์ก็สุดแล้วนะด้านหลังก็จะมีช่องแอร์มีตัวปรับนะครับมีสวิตช์แต่ว่าตรงนี้อาจจะเราก็ให้เด็กๆให้ลูกๆเรามันอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมบอกให้นี่ฮะมันกว้างขนาดนี้นะครับกว้างมากกว้างมากคือจริงๆมันเป็นแถวที่3ได้อีกตอนนึงเลยแต่เขาตัดเป็นแค่5ที่นั่งพอนะฮะอันนี้คือบันไดขึ้นแต่นี้อันนี้คือถ้าเราเหยียบใช่มั้ยหรือเป็นไปว่าปึ๊บแล้วเราก็ขึ้นแล้วก็จะขึ้นเลยตรงนี้ก็คือขออนุญาตนะฮะอันนี้คือไม่ถูกภาพนะถ้าสมมติว่าหน้านี้คือเราใช้งานนะปึ๊บแล้วก็ก้าวขึ้นโอเคครับแล้วมันจะเด้งขึ้นค่อยอันนี้มันใช้กลไกไม่ใช้อะไรมากกว่านะครับแล้วก็ฝาท้ายเป็นแบบเปิดพับออกมานะครับเราต้องอ๋อต้องมีตรงนี้เดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมดูแล้วก็ปิดโอเคแล้วก็การออกแบบของเขาที่พิเศษที่ของเจ้าทรานสฟอร์เมอร์ทำคือมีกล้องนะครับเพราะยางอะไหล่เขาจะอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็โลโก้50มีมาด้วยนะครับแต่ตอนเอาออกเนี่ยสมมติว่าถ้าเราจำเป็นต้องถอดยางอะไหล่เนี่ยระวังนิดนึงนะครับมันจะมีปลั๊กมีอะไรซ่อนอยู่ในนี้หรือเปล่าระวังอ๋อโอเคแล้วด้วยไฟท้ายนะฮะมาแล้วนี่แล้วตัวเป็นนะฮะโอเคครับท่านผู้ชมเราพาทุกท่านมาดูอีกหนึ่งค่ายเราไปต่อกันครับเราไปดูขอบคุณนะครับเราไปต่ออีกนะฮะงานหนักมากเลยวันนี้แล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นของเครือ BRG Group นะครับซึ่งเป็นผู้นำเข้ารถยนต์นะครับสวยๆแปลกๆมาเต็มเลยนี่ที่เห็นปีนี้มากับชุดไทยนะครับนี่ก็อาจารย์อ่ะเราไล่ไปนะครับก็เห็นเวลไฟนะครับมาและวอลโว่วอลโว่เขาเปิดไปแล้วนะครับเราก็ไปไล่วอลโว่ไปแต่ทีนี้ในงานนี้ก็จะมีตัว XC 40แน่นอนไฮไลท์คือ XC 40ซึ่งที่เห็นอยู่ก็ที่เราเห็นอยู่ก็คือ XC 40เนี่ยในตอนนี้นะคือเราเปิดตัวพักแล้วล่ะใช่ครับเราไปงานเปิดตัวมาที่ GMM Live มั้งครับถูกต้องครับเราไปเห็นมาแล้วเรามีไทเทมาในงานเปิดตัวเขาบอกว่ามันมีช่องเก็บของค่อนข้างเยอะแน่นอนคาแรคเตอร์อาจจะมองผู้หญิงนิดนึงแต่อยากรู้เลยว่ามันเป็น Car of the Year ยังไงเดี๋ยวไว้เครื่องหมายการค้าฮะ R Design นะครับเป็นอะไรที่ถ้าคนชอบ Volvo จะรู้อยู่ Audi มาด้วยคำว่า S Line S Line ใช่ Volvo ใช้คำว่า R Design นะฮะพาเราไปดูต่อแต่ต้องบอกว่ามันเป็นรถที่ได้รับความนิยมและมีความคุ้มค่าและครบมากถ้าเกิดอย่างที่เราได้เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์การเก็บของเนี่ยค่อนข้างจะเยอะอยู่อันนี้จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับว่าเก็บของที่เป็นลักษณะแทงยาวให้โผล่ไปข้างหน้าได้ถูกต้องแล้วก็เก็บของมี2สเตจจะเก็บอย่างนี้ก็ได้คือแบ่งล็อกถูกต้องครับการของตีส่วนใหญ่จะทำแบบนี้กันแล้วตัวเนี้ยมันอันนี้อีกเฟสหนึ่งเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตขอแบบนี้เลยนะแบบปิดแบบ 100% นะเก็บของยางอะไรเหมือนตอนนี้รู้สึกจะกลับยางอะไรจะกลับมาคิดถึงกันหลายคนแล้วปัญหาของเราตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับไม่ได้อยู่ที่ไอ้นี่แล้วอะแบตจะหมดถูกเวลาเรายางแตกกลางทางครับไม่แบตมือถือจะหมดโอ้เอาไหมเดี๋ยวเราไปเอาใส่ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวเราคงต้องหยุดไลฟ์ช่วงแรกก๊อกแรกก่อนมันขึ้นเตือนแล้วว่าแบตมือถือจะหมดไม่ไหวแล้วเป็นครั้งแรกที่เราผมบอกเลยว่าผมอัดแบตมาเต็มนะบอกเลยท่านผู้ชมผมอัดแบตมาเต็มนะเหลืออีกนิดเดียวเราจะไปถึงรถกระบะแล้วไม่ไหวแล้วครับมันไม่พอแล้วนี่ครับมันไม่พอแล้วเพราะมันนะอีกนิดนึงโอเคงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตแป๊บเดียวผมใช้ควิกชาร์จผมว่าไม่เกิน30นาทีเดี๋ยวผมกลับมาไลฟ์ต่อนะฮะต้องขออภัยท่านผู้ชมมากอ่ะกำลังมันครับ
มันขึ้นเตือนเลยอ่ะมันขึ้นเตือนว่ามันเหลืออีก 15% ถ้า 15% นี่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนะครับก็อ่ะเห็นหน้าตากันก่อนเดี๋ยวผมมาอีกผมรับรองวันนี้ทุกท่านที่อยู่กับผมแต่ผมสงสารแบตไม่ไหวครับใครนะพี่คนไหนนะที่อยู่แท็กซัสอ่ะต้องไปนอนก่อนแน่เลยอ่ะแล้วค่อยดูย้อนหลังดูอีกร้านเอานะฮะโอเควันนี้ก็ช่วงนี้ต้องขอขอบคุณก่อนนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามมาตั้งแต่ต้นจนจบทั้ง150คนที่อยู่ขนาดนี้นะครับเดี๋ยวผมขอไปชาร์จแบตตรงนี้ก่อนไปแล้วก็แบตเสริมก่อนเดี๋ยวเราจะต่อสุดท้ายของค่ายรถนะฮะแล้วก็ต่อด้วยมอเตอร์ไซค์ค่ายรถด้านขวามือของผมเนี่ยที่ทุกคนเห็นนี่ก็คือจะเป็นมิตซูบิชินะครับที่เหลืออยู่นะครับแล้วก็มีโตโยต้านะครับฮุนไดนะครับเล็กซัสแล้วก็เชฟโรเล็ตก็จะจบตรงนั้นนะครับแล้วก็ต่อไปต่อมอไซค์ยาวๆติดตามที่นี่ที่เดียวเลยนะครับวันนี้ใครไม่สามารถจะมาดูได้ถึงกรุงเทพถึงที่เมืองทองถ้าอยู่ใกล้ๆอยากให้มาดูแล้วก็หรือใครอยากจะดูเป็นไกด์ไลน์ว่าอยากจะไปดูตรงไหนระบุมาเลยจริงก็ระบุมานะครับโอเคงั้นขอตัวเดี๋ยวเจอช่วง2ครับขอบคุณทุกคนนะครับ